ให้ครบทุกนะคะทีนี้นะคะเราดูต่อจากเมื่อครั้งที่แล้วนะคะตอนนี้เรากำลังอยู่ในเรื่องของตัวกราฟในปริภูมิต่างมิตินะคะกราฟของครั้งที่แล้วนะคะที่เราดูไปก็จะเป็นรูปของทรงกระบอกเชิงวงรีนะคะก็เป็นรูปของตัวท่อทรงกระบอกที่อาจจะมีหน้าตัดเป็นรูปวงรีหรือเป็นวงกลมก็ได้เพราะฉะนั้นหน้าตาสมการเบื้องต้นเนี่ยนะคะจะอยู่ในรูปของตัวสมการวงรีนะคะหรือไม่ก็อยู่ในรูปของตัวสมการหน้าตาคล้ายๆกันกับตัววงกลมนั่นเองถูกไหมนะคะทีนี้สำหรับของวันนี้นะคะถ้าเราไปเจอตัวสมการที่คล้ายกันกับตัวพาราโบลานะคะใน2มิตินะคะใน3มิติเนี่ยนะคะจะเป็นรูปที่เรียกว่าทรงกระบอกเชิงพาราโบลาเนาะนะคะก็จะเรียกมันว่ารูปทรงกระบอกเชิงพาราโบลานะคะสำหรับตัวทรงกระบอกเชิงพาราโบลาค่ะหน้าตาก็จะเป็นแผ่นโค้งนะคะซึ่งเราสังเกตง่ายๆก็คือนะคะในสมัยก่อนเราจะสังเกตเห็นว่านะคะรูปทรงเดิมเนี่ยนะคะเราจะเจอรูปตัวที่เป็นทรงกระบอกถูกไหมคะเราก็มองภาพเหมือนกับว่าเราตัดตรงด้านข้างอะค่ะพอตัดด้านข้างเสร็จปุ๊บเราก็แยกปลายทั้งสองด้านออกจากกันนะคะพอแยกออกจากกันเสร็จปุ๊บนะคะก็จะกลายเป็นแผ่นโค้งแบบนี้เนาะนะคะก็จะกลายเป็นแผ่นโค้งลักษณะแบบนี้เนาะนะคะปกติธรรมดาถ้าเราเอาปลายสองด้านนี้ใช่ไหมคะมาบรรจบกันเนาะนะคะมันก็จะกลายเป็นรูปตัวทรงกระบอกนะคะตอนนี้เราเอาจับมันแยกออกจากกันนะคะโดยที่มองหน้าตัดเป็นรูปของตัวพาราโบลานะคะทีนี้นะคะวิธีการในการที่จะพิจารณาตัวกราฟก็จะคล้ายกันกับของเดิมของเมื่อครั้งที่แล้วก็คือเราพิจารณารอยตัดต่างๆนะคะซึ่งก็จะสังเกตเห็นนะคะว่ารอยตัดมันเป็นรูปของตัวพาราโบลานะคะทีนี้หน้าตาสมการที่เราจะพบเจอนะคะโดยส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปนี้นะคะก็คือ y กำลัง2เท่ากับ cx นะคะหรืออาจจะสลับที่กันระหว่าง x กับ y ก็ได้นะคะเป็น x กำลัง2เท่ากับ cy นะคะหรืออาจจะไปเจอนะคะ y กำลัง2เท่ากับ cz นะคะหรือ z กำลัง2เท่ากับ cy ก็ได้นะคะหรืออาจจะไปเจอในกรณีที่เป็นนะคะอาจจะเป็นคู่ที่เป็น x กับ z ก็ได้เนาะ x กำลัง2เท่ากับ cz นะคะหรือ z กำลัง2เท่ากับ 4x ก็ได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นรูปหน้าตาสมการที่เป็นพาราโบลางั้นสังเกตง่ายๆก็จะมองเห็นเป็นตัวแปร2ตัวด้วยกันนะคะก็อาจจะเป็นคู่ xy หรือคู่ xz หรือคู่ yz ก็ได้นะคะตัวหนึ่งดีกรี2ตัวหนึ่งดีกรี1นะนะคะอย่างเช่นสำหรับในรูปนี้นะคะในตัวรูปด้านล่างตรงนี้นะคะy กำลัง2บวกด้วย 3x ลบ6เท่ากันกับ0ตรงนี้สามารถจัดรูปให้เป็นรูปของตัวพาราโบลาได้นะคะถ้าเราจัดก็จะเป็น y กำลัง2เท่ากันกับ3ขออภัยเดี๋ยวนะขอแยกข้างนิดนึงเนาะนะคะลบ3เนาะนะคะข้างในตรงนี้จะกลายเป็น x ลบด้วย2ถูกไหมนะคะเพราะนั้นตรงนี้นะคะถ้ามองในปริภูมิ2มิตินะคะตัวนี้ก็จะเป็นพาราโบลาตะแคงด้านซ้ายถูกไหมนะคะถ้ามองใน2มิติก่อนเนาะนะคะนะคะคุณเปรียบเทียบกันกับตัวใน2มิติที่เราเคยรู้จักก็ได้ค่ะนะคะเพราะนั้นตรงนี้จะเป็นพาราโบลาที่ตะแคงทางด้านซ้ายนะคะแล้วก็จุดย่อจะอยู่ที่ตัว x เท่ากันกับลบ2ถูกไหมนะคะเพราะนั้นก็จะโดยประมาณแบบนี้เป็นพาราโบลาแบบนี้เนาะนะคะหน้าตาประมาณคล้ายๆอย่างนี้นะคะอาจจะวาดไม่สวยเท่าไหร่นักนะนะคะเอาแค่คร่าวๆเนาะแต่ป่ะนะคะก็จะเป็นพาราโบลาลักษณะประมาณแบบนี้นะคะตรงนี้ก็จะต่อขึ้นไปนะคะก็ตัดตรงนี้ที่2ถูกไหมนะคะนะคะจุดยอดก็จะอยู่ที่จุด2 0นั่นเองใช่ป่ะคะถ้ายังจำได้นะนะคะทีนี้พอเวลาเป็นปริภูมิ3มิติหมายความว่าไงหมายความว่าบนราฟ xy ค่ะก็จะเกิดตัวนะคะพาราโบลาแบบนี้เกิดขึ้นนะคะมั้ยนะคะเพราะงั้นเราก็พิจารณาบนราฟ xyใช่ป่ะนะคะx y z นะคะทำนองเดียวกันเนาะนะคะพอบนระนาบ x y ใช่ไหมก็จะเกิดพาราโบลาแบบนี้นะคะพอสูงขึ้นไปเหนือระนาบ x y อย่างเช่นระนาบ z เท่ากับ1นะคะบนระนาบ z เท่ากับ1แทนที่ z เท่ากับ1ลงไปในสมการนี้จะได้สมการเดิมถูกไหมเพราะนั้นแสดงว่าเราได้เส้นโค้งแบบเดิมย้อนขึ้นไปนะคะพอ z เท่ากับ2 z เท่ากับ3 z เท่ากับ4ใช่ไหมz เท่ากับ5ก็จะซ้อนแบบนี้ขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเพราะนั้นที่เหลือก็จินตนาการนะคะถ้าเราได้เส้นโค้งอย่างนี้ซ้อนกันไปเรื่อยนะคะรูปที่ได้ออกมามันก็จะกลายเป็นรูปแผ่นใช่ปะนะคะก็จะกลายเป็นรูปแผ่นแบบนี้เนาะนะคะก็จะกลายเป็นรูปแผ่นแบบนี้นะคะโดยที่มีตัวสันโค้งของตัวแผ่นตรงนี้ค่ะตัดอยู่ที่แกน x ที่ x เท่ากันกับ2นั่นเองนะคะเพราะนั้นก็เลยทำให้ได้รูปเต็มๆออกมาเป็นรูปนี้นะคะเพราะนั้นมันเกิดมาจากการที่เรานะคะพิจารณารอยตัดบนระนาบต่างๆนะคะเวลาเราแทนที่รอยตัดบนระนาบต่างๆก็คือแทนที่ค่าของตัวสมการรอยตัดนั้นนะคะบนระนาบนั้นลงไปบนตัวพื้นผิวนั่นเองถูกไหม
นะคะเพราะนั้นเราก็จะได้รูปออกมาเป็นรูปลักษณะแบบนี้เนาะนะคะก็จะเป็นแผ่นโค้งแบบนี้ค่ะนะคะก็จะเป็นกลายเป็นแผ่นโค้งแบบนี้เนาะถูกไหมนะคะแล้วก็มีรอยตัดตรงนี้ที่2นั่นเองก็จะเป็นรูปแผ่นโค้งลักษณะแบบนี้นะคะแทนที่จะเป็นรูปแบบด้านบนคือหันไปคนละด้านกันด้านบนตรงนี้เนี่ยสันโค้งของเรามันจะอยู่ที่ตัวแกน Z ใช่ไหมคะอันนี้ไม่ได้อยู่ที่แกน Z เนาะนะคะอันนี้จะไปอยู่บนเส้นตรงนะคะตรงที่เส้นตรงที่มันตัดผ่าน x เท่ากับ2นั่นเองถูกปะนะคะเนาะนะคะก็จะได้กลายเป็นรูปลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้รูปจริงเป็นอย่างไรนะคะทำนองเดียวกันวันนี้เดี๋ยวครูก็จะสลับกลับไปกลับมาระหว่างตัวพูดโน้ตตรงนี้เนาะนะคะกับตัวแอปพลิเคชันที่เป็นตัวพอดกราฟนะคะนะคะเราไปดูบนระนาบนะคะเช่นเดียวกันนะคะเราไปดูที่บนนี้นะคะตรงนี้หน้าจอหลุดไปใช่ไหมนะคะเดี๋ยวถ้ามันหลุดไปเดี๋ยวครูก็จะแชร์หน้าจอขึ้นไปให้ใหม่นะคะมันขึ้นอยู่กับว่านะคะเวลาตอนสลับกลับไปกลับมาบางทีอาจจะมีการหลุดนิดนึงเนาะนะคะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวครูจะแชร์กลับคืนมาให้นะคะนี่คือแกน x แกน y แกน z ธรรมดานะคะกราฟตัวที่เราพิจารณาเมื่อกี้นี้นะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะนะคะอันนี้ครูอาจจะสร้างระดับ xy เข้าช่วยนิดนึงนะคะพอเราสร้างระดับ xy จะมองเห็นมากขึ้นนะคะขอหมุนนิดนึงค่ะนะคะรูปจะเห็นเป็นแบบนี้เนาะนะคะถ้าเราหมุนสักนิดนึงก็จะเห็นเป็นลักษณะแบบนี้เนาะนะคะเรียบร้อยนะคะตัวนี้ก็คือเป็นแผ่นโค้งเห็นไหมนะคะจะสังเกตเห็นระดับ xy ออกก่อนนะคะตรงนี้จะเป็นแผ่นโค้งเนาะนะคะถ้ามองลอดแกนแซดลงไปก็จะมองเห็นนะคะตรงนี้จะไปสันโค้งของมันจะไปตัดอยู่ที่ x เท่ากันกับ2นะคะแล้วหันเข้าหาตัวแกน x ทางด้านลบเนาะนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะนะคะถ้าเราสังเกตดูนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะสร้างระนาบ xy ขึ้นก็จะเป็นตัวสมการของตัวพาราโบลานะคะเหมือนกันกับพาราโบลาบน2มิติเลยถูกไหมนะคะจะเป็นเส้นโค้งแบบนี้เกิดขึ้นนะคะนี่ก็คือกราฟของตัวนะคะ y กำลัง2บวกด้วย 3x ลบ6เท่ากันกับ0นั่นเองนะคะนะคะตรงนี้นะคะนักศึกษาสามารถพอดกราฟจากที่อื่นนะคะเข้าช่วยได้เนาะนะคะแต่ว่าอย่างน้อยต้องเข้าใจเนาะนะคะว่ามันเกิดมาจากอะไรนะคะทีนี้ขอกลับไปที่เดิมนะนะคะขอกลับไปที่เดิมนะคะเพราะนั้นก็วาดด้วยมือก็จะเป็นรูปกราฟแบบนี้นั่นเองนะคะในทำนองเดียวกันถ้าอย่างกราฟด้านล่างนะคะตรงนี้เนี่ยหน้าตาสมการจะมีเฉพาะตัวแปรที่เป็น y กับ z ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราแทนที่ x ด้วยค่าคงที่นะคะมันก็จะกลายเป็นตัวพาราโบลานะคะทีนี้ถ้าเราพิจารณาบน2มิติก่อนนะขอมองบน2มิติก่อนนะคะถ้าบน2มิติเนี่ยนะคะบนระนาบ y z นะคะนะบนระนาบ y z บนระนาบ y z ได้เส้นโค้งแบบใดนะคะเส้นโค้งที่ได้เนี่ยนะคะจะกลายเป็นเส้นโค้งตะแคงทางด้านขวาถูกไหมนะคะเพราะว่าถ้าเราสังเกตเนาะค่า c เป็นบวกเนาะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะสังเกตเห็นได้ว่ามันมีค่าที่ออกมาเป็นตัวโค้งของเราเป็นโค้งตะแคงทางด้านขวาถูกไหมนะคะก็คือจะเป็นโค้งด้านนี้ใช่ป่ะนะคะคือต้องมีความรู้ในเรื่องของภาคตัดกรวยเข้ามาช่วยก่อนเนาะนะคะไม่นั้นไม่สามารถที่จะพิจารณาได้ถูกไหมนะคะตรงนี้เราก็มองคล้ายๆกันกับy เป็น x อะค่ะเนาะนะคะแล้วก็ z เป็น y นั่นเองถูกไหมนะคะเพราะนั้นตรงนี้หน้าตาโค้งก็จะเป็นโค้งตะแคงทางด้านขวาแบบนี้นะคะเพราะนั้นนั่นหมายความว่านะคะเวลาเราไปพล็อตบนปริภูมิ3มิตินะคะนะคะบนปริภูมิ3มิตินะคะพอบนระนาบ y z นะคะบนระนาบ y z ก็จะเกิดนะคะตัวพาราโบลาแบบนี้ถูกไหมนะคะเพราะนั้นพอ x มีค่ามากขึ้นเรื่อยๆก็จะเป็นพาราโบลาโค้งใช่ป่ะคะไปตามแกน x นะคะเป็นพาราโบลาโค้งไปตามแกน x ถูกป่ะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าคุณมองภาพพจน์ทั้งหมดเนาะนะคะมันควรจะได้แผ่นโค้งลักษณะแบบนี้ถูกไหมมันก็ได้แผ่นโค้งลักษณะแบบนี้เนาะใช่ป่ะแผ่นโค้งจะแบบนอนลงถูกป่ะนะคะแผ่นโค้งจะนอนลงเมื่อกี้มันตั้งขึ้นตอนนี้มันนอนลงนะคะเหมือนกันกับรูปบนสุดตรงนี้ค่ะจับมันนอนลงมาแล้วหันสันของตัวโค้งไปติดกันกับแกน x ถูกไหมนะคะเพราะว่ามันเกิดตัวพาราโบลานะคะเรียงตัวกันมาตามแกน x เนาะทําเกิดพาราโบลาเรียงตัวกันมาตามแกน x แบบนี้เนาะนะคะเพราะนั้นมันก็จะได้เป็นแผ่นโค้งลักษณะในแนวนอนลักษณะแบบนี้นะคะนะคะถ้าคุณเอากราฟนะคะไปดูที่ตัวแอปพลิเคชันพอดกราฟแบบเมื่อกี้นี้นะคะขอย้ายกลับไปนะคะขออนุญาตย้ายกลับไปนะคะเราได้กราฟออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะเดี๋ยวแชร์ขึ้นไปให้ใหม่นะมันหลุดนะคะ
นะคะขออนุญาตแชร์ขึ้นไปให้ใหม่นะคะก็จะได้เป็นกราฟนี้ค่ะ z ยกกำลัง2นะคะนะคะเดี๋ยวนะขออภัยอันนี้คูคีผิดโทษทีมันต้องเท่ากับนะคะไม่ใช่บวกคูคีเป็นบวกขอโทษเดี๋ยวขออนุญาตนะคะแก้ไขสมการนิดนึงเพิ่งเห็นขอโทษทีมันกราฟนี้นะคะนะคะคือด้านนี้นะคะเมื่อกี้คูคีเป็นบวกนะคะขอโทษทีไม่ได้นะคะนะคะตรงนี้คือหน้าตาสมการนะคะ z ยกกำลัง2นะคะเท่ากันกับ2 y นะคะอันนี้ใช้เท่ากับเนาะนะคะ key จากเครื่องหมายเท่ากับเป็นเครื่องหมายบวกโทษทีนะคะก็จะสังเกตเห็นนะคะก็จะเป็นรูปนี้เนาะนะคะถ้าเราพอตัวระนาบนะคะ y z เข้ามาช่วยนะคะนี่คือครูเอาตัวระนาบ y z ใส่เข้ามาเนาะพอครูเอาระนาบ y z ใส่เข้ามาเสร็จปุ๊บจะเห็นรอยตัดเห็นไหมนะคะเป็นผิวโค้งนะคะอยู่บนระนาบสีเหลืองเนาะนะคะซึ่งก็จะสังเกตเห็นนะคะตรงนี้เป็นตัวแผ่นโค้งนะคะนอนไปตามด้านแกน x ใช่ป่ะนะคะถ้าเอาตัวระนาบ y z ออกนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้เนาะนะคะจะสังเกตเห็นเนาะนะคะเป็นแผ่นโค้งธรรมดานะคะก็ตรงตามที่เราพอดด้วยมือไว้เมื่อกี้นี้นะคะเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะสังเกตเห็นนะคะเพราะว่านะคะเราสามารถพิจารณาจากตัวสมการรอยตัดออกมาได้นะคะซึ่งพอเวลาคุณเอาระนาบไปตัดกันกับพื้นผิวออกมาได้เส้นตรงหรือไม่ก็เส้นโค้งนะคะถ้าเป็นระนาบกับระนาบตัดกันก็ได้เส้นตรงถูกไหมแต่ถ้าเป็นระนาบกับผิวโค้งนะคะตัดกันก็จะได้เป็นเส้นโค้งนั่นเองนะคะตรงนี้เราใช้วิธีการพิจารณาอย่างนี้นะคะก็อาจจะดูที่สมการรอยตัดของมันนั่นเองเนาะนะคะแต่ว่าสมการรอยตัดที่เราได้ในที่นี้เนี่ยนะคะเป็นรูปของตัวพาราโบลาเท่ากันหมดเลยทุกๆ x เท่ากันกับค่าคงที่นะคะก็จะได้เป็นรูปของรูปทรงตัวนะคะกระทรงกระบอกเชิงพาราโบลานะคะหน้าตัดก็เป็นรูปพาราโบลานั่นเองนะคะมันมองเหมือนกันกับเอาตัวทรงกระบอกค่ะมาเฉือนด้านข้างนะคะแล้วก็แยก2ข้างออกจากกันมันก็จะกลายเป็นแผ่นโค้งแผ่นหนึ่งนะคะนะคะเป็นแผ่นโค้งรูปตัว u ค่ะคล้ายๆตัว u อ่ะเนาะนะคะทีนี้รูปที่3นะคะรูปที่3เนี่ยเป็นรูปผสมระหว่างตัวพาราโบลากับตัววงรีนะคะซึ่งแน่นอนนะคะอาจจะเป็นพาราโบลากับวงกลมก็ได้นะนะคะแต่เราเรียกชื่อรวมๆว่าเป็นทรงพาราโบลาเชิงวงรีนะคะนะคะตัวนี้นะคะหน้าตาตัวสมการเนี่ยจะมีตัวแปรครบทั้ง3ตัวนะคะก็คือ x y แล้วก็ z นะคะแต่ว่าจะมีตัวแปรตัวใดตัวหนึ่งที่ดีกรี1นะคะเพราะนั้นในที่นี้นะคะตัวตำแหน่งที่เป็น x y แล้วก็ z สามารถที่จะสลับที่กันได้นะคะเพราะนั้นตาสมการอาจจะเป็นอย่างเช่นนะคะ x กำลัง2ส่วน a กำลัง2บวกด้วย z กำลัง2ส่วนด้วย b กำลัง2และตรงนี้กลายเป็น y ก็ได้นะนะคะตรงนี้แล้วแต่เลยเนาะนะคะตำแหน่งที่เป็น x y แล้วก็ z สามารถที่จะสลับที่กันได้นะคะสังเกตง่ายๆนะคะเมื่อใดก็ตามที่เราแทนที่ x ด้วย0นะคะหรือแทนที่ x ด้วยค่าคงที่นะคะตรงนี้จะเกิดสมการหน้าตาจะกลายเป็นพาราโบลาถูกไหมนะคะทำนองเดียวกันนะคะแทนที่ y ด้วย0หรือแทนที่ y ด้วยค่าคงที่นะคะตรงนี้จะมีสมการพาราโบลาโผล่ขึ้นมานะคะในขณะที่เราแทนที่ z ด้วยนะคะจำนวนที่เป็นบวกหรือลบนะคะที่ไม่ใช่0เนาะนะคะเป็นบวกหรือลบนะตรงนี้จะเกิดตัวสมการที่เป็นวงรีขึ้นอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นสมมติคุณแทนที่ z ด้วย1ส่วน c ถ้า c เป็นบวกอะเนาะนะคะขวามือจะกลายเป็น1ถูกไหมเพราะนั้นตรงนี้หน้าตาสมการก็จะกลายเป็นรูปวงรีหรือไม่ก็วงกลมขึ้นอยู่กับว่า a กับ b เท่ากันไหมนะคะถ้า a กับ b เท่ากันก็เป็นรูปวงกลมเนาะนะคะเพราะนั้นเป็นรูปผสมระหว่างหน้าตากราฟที่เป็นรูปวงรีกับตัววงกลมเนาะนะคะทีนี้นะคะตอนเวลาเราพิจารณาหน้าตาสมการเรามักจะจัดรูปก่อนนะคะอย่างเช่นหน้าตาสมการอันนี้นะคะครูสามารถที่จะสามารถจัดรูปออกมาได้เป็น 4x ยกกำลัง2บวก y กำลัง2นะคะขวามือย้ายข้างไปเป็น8นะคะคูณอยู่กับ z ลบ1เนาะนะคะทีนี้นะคะพอครูเอา4หารตลอดนะคะก็จะได้ x กำลัง2บวก y กำลัง2ส่วน4เท่ากันกับ2 z ลบ1นะคะจะเห็นค่าคงที่ c ที่เป็นบวกนะคะเพราะนั้นนะคะสำหรับในที่นี้ถ้าเราสังเกตเนาะนะคะถ้าเราสังเกตเนาะนะคะเวลาครูแทนที่ z ด้วยนะคะค่าคงที่นะคะแทนที่ z ด้วยค่าคงที่นะคะในที่นี้นะคะ z ของเราเนี่ยนะคะถ้าเราสังเกตนะคะ z ของครูเป็น0ไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่า z ของครูเป็น0เนี่ยนะคะตัว x กำลัง2บวก y กำลัง2ส่วน4มันจะมีค่าเท่ากันกับลบ2ซึ่งไม่จริงถูกไหมคะเพราะนั้นมันจะเริ่มนะคะz จะเริ่มมีค่าตัวกราฟอะค่ะจะเริ่มต้นนะคะจาก z เท่ากันกับ1ขึ้นไปถูกไหมนะคะเพราะว่าถ้า z มากกว่าหรือเท่ากันกับ1นะคะจะทำให้พจน์ตรงนี้นะคะมันมีค่าเป็นบวกเนาะนะคะมากกว่าหรือเท่ากับ0ถูกไหม
นะคะเพราะนั้นสำหรับในที่นี้ค่ะถ้าเราสังเกตนะคะบนระนาบ z เท่ากันกับ1ขอโทษ z เท่ากับ1นะคะก็จะได้หน้าตากราฟเป็น x กำลัง2บวก y กำลัง2ส่วน4เท่ากันกับ0ถูกไหมนะคะตรงนี้เกิดจุดขึ้นเนาะนะคะก็คือ0 0แล้วก็1นะนะคะก็จะเป็นก้นถ้วยค่ะนะคะพอ z เพิ่มขึ้นค่ะอย่างเช่นนะคะสมมติครูกำหนดให้เป็น1เนาะนะคะนะคะก็ตรงนี้จะเป็น x กำลัง2บวก y กำลัง2ส่วน4ก็จะมีค่าเท่ากันกับเท่าไหร่เดี๋ยวนะตรงนี้โทษขออภัยเป็นขยับขึ้นไปเป็นนิดนึงเป็น2แล้วกันนะคะนะคะ2ลบ1ก็ได้1นะคะพอคูณ2ก็ได้2ถูกไหมตรงนี้หน้าตาสมการจะเป็นรูปวงรีเนาะนะคะแต่จะเป็นวงรีนะคะ x กำลัง2ส่วน2บวกกับ y กำลัง2ส่วน8เท่ากันกับ1ถูกไหมนะคะหน้าตากราฟตรงนี้จะเป็นรูปวงรีนะคะในขณะที่ถ้าแซดของครูเพิ่มขึ้นอีกนะคะหน้าตาสมการตรงนี้นะคะจะเป็นเท่าไหร่ดีนะ3ลบ1ก็จะเหลือ2 2คูณ2ได้4ถูกไหมพอย้ายข้างไปจะเป็น x กำลัง2ส่วน4บวกด้วย y กำลัง2ส่วนด้วย16นะคะเท่ากันกับ1ตรงนี้เป็นวงรีเนาะแต่วงรีจะมีขนาดใหญ่ขึ้นถูกไหมคะเพราะว่าเนื่องจากแกนโทกับแกนเอกใหญ่ขึ้นเห็นไหมใช่ปะนะคะเป็นวงรีขนาดใหญ่ขึ้นเพราะนั้นนะคะนั่นหมายความว่าในขณะที่นะคะถ้าแซดมีค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆวงรีจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะนั้นเราพอมองเห็นภาพพจน์ในแนวนะคะถ้าเราแทนที่แซดด้วยค่าคงที่ค่ะนะคะก็จะเริ่มสังเกตเห็นนะคะว่าจุดแรกเลยที่เริ่มมีก้นมีกราฟก็คือที่แซดเท่ากับ1นะคะหลังจากนั้นจะเริ่มเป็นวงรีและวงรีจะใหญ่ขึ้นมั้ยนะคะวงรีจะมีขนาดค่อยๆใหญ่ขึ้น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 เรื่อยๆเนาะนะคะจะเป็นไปแบบนี้เรื่อยๆถูกไหมนะคะทีนี้ทำนองเดียวกันนะคะที่ระนาบอื่นนะคะถ้าอย่างเช่นนะคะครูแทนที่ x ด้วย0นะคะบนระนาบ y z นะคะบนระนาบ y z เนี่ยหน้าตาสมการจะเหลือ y กำลัง2เท่ากันกับ8 z ลบ1ถูกไหมเพราะนั้นตรงนี้จะเกิดเป็นอะไรคะพาราโบลาหงายนะคะโดยที่จุดยอดมันจะอยู่ที่ z เท่ากันกับ1นะคะเพราะฉะนั้นบนระนาบ y z จะเกิดเส้นโค้งตรงนี้ขึ้นมั้ยนะคะก็คือเป็นขอบอะค่ะเป็นขอบก้นถ้วยตรงนี้เนาะนะคะส่วนบนระนาบนะคะพอคุณแทนที่ y เท่ากับ0บนระนาบ x z นะคะบนระนาบ x z เนี่ยนะคะจะทำให้หน้าตาสมการกลายเป็นนะคะx ยกกำลัง2เท่ากันกับ2ใช่ป่ะ z ลบ1โทษขออภัยตรงนี้ต้องเป็น2เนาะนะคะนะคะตรงนี้ต้องเป็นเท่าไหร่เอาโทษขออภัยตรงนี้เป็น8ถูกแล้วนะคะตรงนี้ต้องเป็น2เนาะนะคะเพราะแทนที่ y เท่ากับ0นะคะนะคะเพราะนั้นตรงนี้ก็จะเกิดเป็นพาราโบลาเช่นเดียวกันนะคะจุดยอดยังคงอยู่ที่ z เท่ากันกับ1อยู่เนาะนะคะเพราะนั้นก็จะได้ตัวพาราโบลาที่อยู่แนวนี้นะคะบนระนาบ y z นะอ่ะโทษบนระนาบ x z ถูกป่ะนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าคุณดูภาพรวมๆค่ะเราก็ได้รูปถ้วยคล้ายๆข้างบนเนาะนะคะคล้ายๆถ้วยข้างบนตรงนี้แต่ว่ายกก้นมันนะคะสูงขึ้นไปเป็นระยะ1หน่วยถูกมั้ยยกก้นมันสูงขึ้นไปเป็นระยะ1หน่วยเพราะนั้นเราจะได้รูปนะคะถ้าเราวาดด้วยมือนะเราจะได้รูปออกมาเป็นรูปนี้นะอันนี้นะคะต้องพิจารณาตัวรอยตัดบนระนาบหลายๆระนาบนะคะที่ผ่านมาอาจจะพิจารณาแค่บนระนาบเดียวเนาะนะคะซึ่งไม่เยอะนะเพราะรูปมันค่อนข้างอย่างง่ายอยู่นะคะแต่อันนี้จะต้องพิจารณาบนระนาบหลายๆระนาบมากขึ้นเนาะนะคะตรงนี้ก็จะเกิดตัวพาราโบลาแบบนี้เนาะนะตรงนี้ตัดที่ z เท่ากับ1นั่นเองนะคะก็จะได้เป็นรูปก้นถ้วยลักษณะแบบนี้ค่ะในรูปอื่นก็เช่นเดียวกันนะคะเราพิจารณาได้ลักษณะเดียวกันนะคะตรงนี้มันเป็นรูปผสมระหว่างตัวพาราโบลากับตัวสมการของตัววงรีเนาะนะคะทีนี้นักศึกษาจะพอดกราฟลักษณะแบบนี้ได้ค่ะเมื่อมีความเข้าใจภาคตัดกรวยนะคะซึ่งภาคตัดกรวยก็เคยเรียนมาแล้วตั้งแต่ตอนม.ปลายถูกไหมนะคะแล้วก็พอมาต้นคาบต้นเทอมนะคะก็ทบทวนให้พวกเราอีกรอบหนึ่งเนาะนะคะเพราะนั้นพวกเนี้ยนะคะต้องกลับไปทบทวนต้องกลับไปดูนะคะนะคะเพราะว่าจริงๆเราเรียนมาทั้งหมดแล้วนะคะเนาะนะคะเพราะนั้นต้องกลับไปทบทวนดูนะคะถ้าเกิดว่าไม่กลับไปทบทวนตรงนี้ก็นะคะมันก็จะทำไม่ได้นะนะคะเพราะนั้นคงต้องกลับไปทบทวนนะคะทีนี้ครูขอไปดูรูปของจริงนิดนึงนะคะรูปของจริงคืออันนี้ค่ะนะคะเดี๋ยวแชร์ให้นะคะหน้าจอมันนะคะพอสลับไปนะคะมันก็จะหลุดนิดนึงอย่างที่บอกไว้นะคะเพราะมันเปลี่ยนตัวแอปพลิเคชันไปแล้วนะคะ
อันนี้คือแกนเติมตามปกตินะคะรูปเดิมของเรานะคะที่เมื่อกี้นี้เรากำลังพิจารณาอยู่ก็คือนะคะ4x กำลัง2บวก y กำลัง2บวก8เท่ากันกับ 8z นะคะจะได้เป็นรูปนี้นะคะจะสังเกตนะคะถ้าคุณสร้างระนาบ xy ช่วยนะคะจะสังเกตว่ามันอยู่เหนือระนาบ xy เห็นไหมมันจะลอยจากตัวระนาบ xy สีชมพูคือระนาบ xy นะคะข้างบนตรงนี้เป็นถ้วยเนาะนะคะแต่มันจะไปเริ่มมีกราฟที่ z เท่ากันกับ1นะคะทีนี้นะคะเราดูรอยตัดบนระนาบ yz นะคะรอยตัดบนระนาบ yz คือตรงนี้ค่ะเห็นไหมนะคะจะเห็นเป็นขอบพอดีเลยเนาะนะคะก็จะเห็นเป็นขอบก้นถ้วยเลยนะคะส่วนรอยตัดบนระนาบนะคะxz นะคะรอยตัดบนระนาบ xz ถูกไหมเอาระนาบสีเขียวเข้มๆตัดลงไปนะคะตรงนี้นะคะก็จะเห็นรอยตัดอยู่ด้านข้างหันมาด้านข้างก็คือขอบด้านข้างเนาะนะคะขอบด้านหน้าโค้งหน้าไปโค้งด้านหลังนั่นเองนะคะถ้าเอียงก็จะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นชัดเจนเท่าไหร่นักนะคะนะคะส่วนรอยตัดนะคะบนระนาบ xy ไม่เกิดขึ้นใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าคุณเขยิบตัวระนาบ xy ให้มันสูงขึ้นค่ะนะคะนะคะเขยิบระนาบตัว z ให้มันมากขึ้นเนาะนะคะอย่างเช่นในที่นี้นะคะพอ z เป็น1ถูกไหมนะคะพอ z เป็น1เนี่ยนะคะก็จะนะคะเป็นตัวสีเขียวเนาะจะแตะกันพอดีนะคะทำนองเดียวกันเนาะนะคะพอครูขยับขึ้นอีกนิดนึงz เท่ากันกับ2นะคะก็จะเห็นเนาะนะคะรอยตัดจะเป็นรูปตัววงรีเนาะนะรอยตัดจะเป็นรูปตัววงรีนะคะอันนี้อาจจะเดี๋ยวนะครูเปลี่ยนตัวระนาบสีเขียวนิดนึงนะคะให้เป็นสีอื่นละกันขอเป็นสีขาวละกันเนาะนะคะมันจะได้มองเห็นนะนะคะพอครูขยับตัวระนาบสีขาวสูงขึ้นไปอีกนิดนึงค่ะนะคะขอขยับตัวระนาบสีขาวสูงขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะสมมติสุดขยับสูงขึ้นเห็นไหมรอยตัดจะใหญ่ขึ้นนะคะขยับสูงขึ้นอีกรอยตัดก็จะใหญ่ขึ้นอีกเห็นปะนะคะขยับสูงขึ้นอีกนะคะรอยตัดก็จะใหญ่ขึ้นอีกเห็นไหมนะคะเพราะนั้นตรงนี้จะสังเกตเห็นนะคะว่าตัวรอยตัดมันจะเป็นรูปของตัววงรีนะคะค่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะนั้นนี่ก็เลยพอดกราฟออกมาได้เป็นรูปของตัวโค้งนะคะของตัวที่เราเรียกว่าพาราโบลาเชิงวงรีนั่นเองนะคะก็จะได้เป็นรูปนี้ค่ะนะคะเพราะนั้นเราใช้วิธีการพิจารณารอยตัดและเอารูปร่างต่างๆในรอยตัดทุกอันนะคะมารวมกันนั่นเองนะคะก็จะได้เป็นรูปของตัวกราฟอันนี้ออกมานะคะทีนี้เรากลับไปที่เดิมนะคะเรากลับไปที่เดิมนะคะนะคะทีนี้ถ้าเป็นรูปนี้ล่ะนะคะถ้าเป็นรูปนี้นะคะก็เอาสมการนี้มาจัดรูปก่อนนะคะเราจะสังเกตเห็นนะคะตรงนี้สามารถจัดรูปได้โดยการเอา x กำลัง2กับลบ 2x ไว้ด้วยกันใช่ปะนะคะทำนองเดียวกันเพราะที่มีกำลัง2ก็จะมี z ยกกำลัง2ใช่ไหมแล้วก็บวกด้วย 2z นะคะเอาไว้ด้วยกันเนาะนะคะที่เหลือนะคะเดี๋ยวครูย้ายข้างนะคะตัว y ไปไว้ฝั่งข้างขวามือเนาะนะคะขอย้ายข้าง y ไปไว้ฝั่งข้างขวามือนะคะนะคะตรงนี้ก็จะเท่ากันกับ y ถูกไหมนะคะสำหรับ2ตรงนี้เดี๋ยวครูแยกนะคะเป็นบวก1บวก1ใส่เข้าไปในวงเล็บด้านหน้านะคะก็เลยจะจัดรูปได้เป็น x ลบ1ยกกำลัง2บวกด้วย z บวก1ยกกำลัง2เท่ากันกับ y ถูกไหมนะคะตรงนี้นะคะคือมองอันนี้เนาะเอา1แยกไปทีละตัวเนาะนะคะสำหรับ2วงเล็บนั่นเองนะคะก็จะสังเกตเห็นนะคะตรงนี้หน้าตัดจะเป็นรูปวงกลมนะคะเพราะว่าถ้าเราแทนที่ y ด้วย0ใช่ปะนะคะถ้าเราแทนที่ y ด้วย0ก็คือบนระนาบ xz นะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าตรงนี้หน้าตาสมการ x ลบ1ยกกำลัง2บวกด้วย z บวก1ยกกำลัง2จะเป็น0จะเป็น0ในกรณีที่ x เป็น1และ z เป็นลบ1ถูกไหมนะคะเพราะนั้นตรงนี้จะเกิดจุดขึ้นก็คือจุด1 0ลบ1นั่นเองถูกปะนะคะส่วนในกรณีที่ y มีค่ามากขึ้นเรื่อยๆนะคะหน้าตาสมการตรงนี้จะกลายเป็นรูปของตัววงกลมถูกปะนะคะตรงนี้นะคะก็จะเท่ากันกับ1ตรงนี้จะเป็นวงกลมถูกไหมวงกลมมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่นะคะ x เป็นลบx เป็น1แล้วก็ z เป็นลบ1ถูกไหมนะคะทำนองเดียวกันเนาะนะคะวงกลมยังอยู่ที่เดิมนะคะจุดศูนย์กลางมันยังอยู่ที่เดิมแต่ว่าถ้า y มีค่าเยอะขึ้นนะคะตรงนี้นะคะรัศมีมันจะใหญ่ขึ้นถูกไหมนะคะพอรัศมีใหญ่ขึ้นแสดงว่ามันเกิดกราฟที่เป็นวงกลมที่มันมีขนาดใหญ่ขึ้นใช่ปะตรงนี้จะกลายเป็น2เนาะวงกลมก็ใหญ่ขึ้นนะคะตรงนี้ก็จะเกิดเป็นวงกลมวงกลมวงกลมแต่วงกลมใหญ่ขึ้น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 เรื่อยๆถูกไหมคะทีนี้ทำนองเดียวกันนะคะที่ระนาบอื่นล่ะขอเช็คที่ระนาบอื่นนิดนึงนะคะทีนี้เมื่อใดก็ตามที่ครูแทนที่ x เท่ากับ1ที่ระนาบ x เท่ากันกับ1ใช่ไหมนะคะบนระนาบ x เท่ากับ1อะค่ะระนาบนี้ขนานกันกับระนาบ yz นะคะ
ตรงนี้เนี่ยนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่านะคะตัวพจน์นี้จะกลายเป็นศูนย์ถูกไหมนะคะเพราะนั้นที่เหลือนะคะก็จะเหลือสมการ z บวก1ยกกำลัง2เท่ากับ y ตรงนี้เกิดพาราโบลาใช่ปะนะคะพาราโบลาตรงนี้จะเป็นพาราโบลาที่เป็นเส้นโค้งที่ขนานกันกับระนาบ y z นะคะอยู่บนระนาบ x เท่ากันกับ1ถูกไหมนะคะก็จะเป็นเปิดทางด้านขวาน้องนะคะหันตรงโค้งเปิดไปทางด้าน y ที่เป็นบวกนะคะส่วนพอเวลาครูแทนที่ z เท่ากันกับลบ1นะคะจะทำให้พจน์นี้กลายเป็น0บ้างนะคะหน้าตาสมการก็จะเหลือนะคะ x ลบ1ยกกำลัง2เท่ากันกับ y ตรงนี้ก็จะเป็นพาราโบลาเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นพาราโบลาที่อยู่บนระนาบ z เท่ากันกับลบ1คือใต้ระนาบ xy ลงมาถูกไหมนะคะนะคะแล้วก็นะคะจะมีตัวจุดยอดก้นมันนะคะที่อยู่ x เท่ากันกับ1เนาะนะคะเพราะนั้นพอเวลาเราวาดภาพรวมนะคะออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะตรงนี้ก็ต้องอาศัยจินตนาการนิดหนึ่งนะคะตรงนี้ครูว่าตรงส่วนแรกก่อนนะคะตรงที่ y เท่ากับ0จะเกิดจุดก็คือ 1, 0, ลบ1นะคะ 1, 0, ลบ1อยู่ที่นี่จุดนี้ถูกไหมนะคะหลังจากนั้นจะเกิดเป็นรูปของตัววงกลมเนาะพอ y ขยับไปทางด้านขวามือนะคะตรงนี้ก็จะเกิดเป็นวงกลมวงกลมวงกลมซ้อนกันใช่ป่ะซ้อนกันไปเรื่อยๆถูกไหมถูกป่ะนะคะในทำนองเดียวกันเนาะนะคะพอเวลาคุณพิจารณาที่ระนาบ x เท่ากับ1 x เท่ากับ1เนี่ยอยู่ตรงผ่านจุดที่จุดตรงก้นพอดีเลยเนาะจุดที่1 0ลบ1พอดีเลยถูกไหมนะคะก็จะเกิดตัวพาราโบลาขึ้นอาจจะเป็นพาราโบลาแบบนี้เนาะนะคะทำนองเดียวกันนะคะบนระนาบ z เท่ากับลบ1ก็ผ่านจุด1 0ลบ1ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็จะเกิดพาราโบลาก็จะเป็นพาราโบลาด้านนี้นะคะเพราะนั้นสิริรวมแล้วนะคะเราควรจะได้รูปออกมาเป็นตรงนี้ถูกไหมนะคะถ้าตรงนี้เป็นจุด1 0ลบ1นะคะก็จะได้รูปโค้งออกมาเป็นแบบนี้นะคะโดยที่ตรงจุดนี้นะคะก็คือตรงจุดที่เป็น1 0แล้วก็ลบ1นั่นเองก็จะได้รูปพจน์ออกมาทางด้านนี้เนาะนะคะอันนี้ต้องจินตนาการตามนิดนึงนะคะแล้วคุณก็ต้องมีความรู้เรื่องของตัวภาคตัดกรวยถูกไหมเพราะว่าพอเวลาคุณเอาระนาบไปตัดกันกับตัวพื้นผิวมันได้เป็นเส้นโค้งนะคะเส้นโค้งที่เกิดขึ้นก็หนีไม่พ้นนะคะวงกลมวงรีพาราโบลาไฮเปอร์โบลานั่นเองเนาะนะคะก็จะได้รูปลักษณะแบบนี้นะคะส่วนสมการพวกนี้ที่หาไว้ตรงนี้ก็คือสมการรอยตัดนั่นเองนะคะอย่างเช่นตรงนี้ก็จะเป็นสมการรอยตัดบนระนาบ x เท่ากับ1นะคะตรงนี้เป็นสมการรอยตัดของตัวพื้นผิวนะคะกับระนาบ z เท่ากันกับลบ1นั่นเองนะคะหรือตรงนี้นะคะเป็นจุดตัดใช่ไหมคะนะคะตัดกันออกมาเป็นจุดเนาะนะคะเป็นจุดที่เกิดขึ้นจากการตัดกันระหว่างนะคะระนาบ x z กับตัวพื้นผิวนะคะนะคะหรือตรงนี้ก็เป็นสมการใช่ไหมคะรอยตัดที่อยู่บนระนาบ y เท่ากับ1นั่นเองนะคะตรงนี้ก็จะต้องรู้เนาะนะคะถ้าเกิดว่าให้หาสมการของการตัดกันของตัวระนาบกับตัวพื้นผิวก็ต้องสามารถหาได้เช่นเดียวกันถูกปะนะคะนะคะสำหรับของวันนี้นะคะก็มีตัวการบ้านให้เนาะนะคะมีตัวการบ้านให้เพราะนั้นก็อย่าลืมทำตัวการบ้านให้เรียบร้อยนะคะนะคะทีนี้เราไปดูรูปของจริงค่ะรูปของจริงคือรูปนี้นะคะขออนุญาตเปลี่ยนไปนะคะนะวันนี้หลุดตลอดนะคะเพราะนั้นไม่เป็นไรนะคะหลุดเดี๋ยวก็แชร์ให้ใหม่นะคะตรงนี้นะคะรูปที่เราดูเมื่อกี้นี้นะคะเราได้รูปออกมาเป็นอันนี้ค่ะนะคะอันนี้อาจจะมองไม่ค่อยออกเท่าไหร่นักนะนะคะครูสร้างตัวระนาบนะคะเดี๋ยวนะขออภัยนะคะตรงนี้เดี๋ยวนะครูน่าจะคีย์ตัวสมการผิดนิดนึงนะคะตรงนี้อาจจะมอง z เท่ากันกับลบหนึ่งอยู่ด้านล่างใช่ไหมนะคะเดี๋ยวนะขอดูนิดนึงนะคะคุณน่าจะคีย์ตัวสมการอะไรผิดนิดนึงเดี๋ยวนะลบy บวกด้วย 2z ใช่ไหมนะคะเพราะนั้นตรงนี้ออกมาก็จะเป็น y เดี๋ยวนะขออนุญาตเช็คตัวสมการนิดนึงนะคะคุณน่าจะคีย์ตัวสมการอะไรผิดนิดนึงค่ะลบ 2x นะคะคือบังเอิญมันแบบนะคะมันบังเอิญมันล้ำเข้าไปข้างในตรง y ตรงนี้นะคะเดี๋ยวนะน่าจะคีย์อะไรผิดนิดหนึ่งขออนุญาตแก้ไขนิดนึงเนาะนะคะอาจจะน่าจะคีย์ผิดนิดหนึ่งนะคะขออภัยตรงนี้นะคะมีคีย์ตกหล่นนิดหนึ่งค่ะขอโทษนะคะต้องเป็นรูปนี้นะคะเมื่อกี้ตกสองนะคะเ
พอตก2ไปมันก็เลยไปจุดยอดมันเลยไม่ได้นะคะนะคะในที่นี้นะคะเดี๋ยวครูสร้างตัวระนาบระนาบ exact เข้ามาช่วยแล้วกันเนาะนะคะมันจะได้มองเห็นเพราะตรงนี้ไม่มีจุดนำสายตานะคะตัวระนาบ exact เนี่ยนะคะสร้างขึ้นมานะคะเดี๋ยวขอโทษที่ผิดตัวระนาบ exact สร้างมาเรียบร้อยแล้วนะคะพอสร้างระนาบ exact ขึ้นมาคุณจะสังเกตเห็นนะคะว่าจุดยอดมันอยู่บนระนาบ exact ถูกไหมเพราะว่าจุดยอดมันอยู่ที่จุด1 0ลบ1เนาะนะคะจุดยอดมันอยู่ที่1 0ลบ1นะคะจะสังเกตเห็นนะคะตรงนี้ก็เป็นตัวท่อที่อยู่ด้านข้างนั่นเองนะคะนะคะถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะหารอยตัดต่างๆนะคะตรงนี้คือระนาบexact นะคะพอคุณขยับระนาบ exact สูงขึ้นไปเรื่อยๆนิดนึงนะคะขอขยับขึ้นไปนิดนึงเนาะสมมุติครูขยับขึ้นไปที่ระนาบ y เท่ากันกับค่าคงที่นะคะสมมุติอย่างเช่น y เท่ากันกับ1นะคะเห็นมั้ยนะคะตรงนี้ก็จะกลายเป็นเอาตัวระนาบ exact ออกโอเคนะคะตรงนี้ก็จะเป็นรอยตัดนะตัดเป็นรูปวงกลมเห็นป่ะนะคะอันนี้อาจจะไม่ค่อยกลมเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเล็กไปนะคะเดี๋ยวต้องขยายมันก็จะมองเห็นเป็นรูปวงกลมตอนนั้นตรงนี้จะเริ่มกลมขึ้นนะคะเสร็จแล้วพอครูขยับขึ้นมาทางด้านขวามือไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวนะขอตั้งแกนให้ตรงก่อนนะคะขอขยับไปทางด้านขวามือไปเรื่อยๆนะคะขยับ y เป็น2นะวงกลมจะใหญ่ขึ้นเนาะนะคะพอ y เป็น3นะคะก็ตัดยิ่งไปทางด้านขวามือวงกลมจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเห็นปะนะคะมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะหรือ y เป็น4นะคะเดี๋ยวขยับอีกทีนึงจะได้มองเห็นเลยเห็นไหมก็จะใหญ่ขึ้นเห็นไหมนะคะมันขยับปุ๊บใหญ่ทันทีเลยเนาะนะคะเพราะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นวงกลมซ้อนกันไปเรื่อยๆนะคะส่วนที่ระนาบอื่นนะคะอย่างเช่นนะคะบนระนาบ z เท่ากันกับลบหนึ่งนะคะบนระนาบ z เท่ากันกับลบหนึ่งนะขออภัยเดี๋ยวครูขอไปขยับนิดหนึ่งนะคะบนระนาบ z เท่ากันกับลบหนึ่งเดี๋ยวขอคีย์นิดหนึ่งนะคะนี่บนระนาบ z เท่ากับลบหนึ่งจะสังเกตเห็นนะคะรอยตัดเป็นรูปพาราโบลานะรอยตัดอยู่ด้านในนะนะคะ z เท่ากันกับลบหนึ่งนะคะนะคะส่วนนะคะรอยตัดโอ้โทษขออภัยจิ้มผิดนะคะนะคะรอยตัดของตัวนะคะตัว x เท่ากันกับหนึ่งถูกไหมนะคะมันอีกตัวหนึ่งเนาะนะคะก็คือ x เท่ากับหนึ่งนะคะขอพิมพ์นิดหนึ่งรอยตัดของ x เท่ากันกับ1คืออันนี้นะคะสีมันเข้มไปค่ะอาจจะทำให้มองไม่เห็นนะคะเดี๋ยวขออนุญาตปรับสีให้มันออกนะคะรอยตัดก็จะสังเกตเห็นเนาะนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวโค้งพาราโบลาที่โค้งตรงนี้เลยเนาะนะคะเป็นโค้งขอบมันนี่เลยนะคะนะคะมันก็เลยได้รูปออกมาเป็นรูปถ้วยแบบนี้นะคะมายื่นมาทางด้านขวามือแบบนี้นะคะแต่ว่าจุดยอดไม่ได้อยู่ที่จุดกำเนิดนะคะมีการเลื่อนจุดยอดไปนิดนึงเห็นไหมนะคะเพราะนั้นเราใช้ความรู้พื้นฐานนะคะของในตัวภาคตัดกรวยเข้ามาช่วยในการวัดกราฟนั่นเองเนาะนะคะนะคะสำหรับในรูปถัดมาเป็นรูปกรวยค่ะนะคะอันนี้มีรูปอยู่ด้านข้างให้ด้วยนะคะ copy รูปมาให้เรียบร้อยแล้วเนาะนะคะจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนข้ามไปข้ามมาเพราะว่าพอเปลี่ยนแอปพลิเคชันไปปุ๊บมันก็จะหน้าจอจะที่สะท้อนไว้ก็จะหลุดออกมานะคะตัวถัดมาก็คือรูปของตัวกรวยนะคะกรวยเชิงวงรีอันนี้เป็นรูปผสมระหว่างตัวเส้นตรง2เส้นที่ตัดกันนะคะกับตัวหน้าตาสมการที่เป็นวงรีหรือวงกลมเนาะนะคะซึ่งอาจจะเป็นวงกลมก็ได้นะเพราะว่าขึ้นอยู่กับตัวa กับ b อ่ะค่ะว่ามันมีค่าเท่ากันมั้ยถ้า a กับ b เท่ากันหน้าตัดก็จะเป็นรูปวงกลมนะคะส่วนถ้า a กับ b มันไม่เท่ากันนะคะหน้าตัดก็จะเป็นรูปวงรีนะคะก็สังเกตตัวสมการง่ายๆนะคะก็จะมีดีกรี2ทั้งหมดนะคะแต่ว่าสัมประสิทธิ์อ่ะค่ะนะคะ2ตัวจะเป็นบวกอีก2ตัวจะเป็นอีกตัวนึงจะเป็นลบนะคะในที่นี้ถ้าคุณสังเกตเนาะนะคะถ้าคุณย้าย z กําลัง2มาไว้ซ้ายมือเหมือนกันนะคะหน้าสัมประสิทธิ์หน้า z ยกกําลัง2จะติดลบเนาะนะคะเพราะนั้นก็จัดรูปได้เป็นนะคะซัดยกกำลัง2เท่ากันกับ x กำลัง2ส่วน a กำลัง2บวกด้วย y กำลัง2ส่วน b กำลัง2ทำนองเดียวกัน x y z 3ตำแหน่งนี้สามารถที่จะสลับที่กันได้เนาะนะคะสามารถที่จะสลับที่กันไปได้นะคะก็อาจจะสลับนะคะเป็น x กำลัง2บวกส่วน a กำลัง2บวกด้วย z กำลัง2ส่วน b กำลัง2เท่ากันกับ y กำลัง2แบบนี้ก็ได้เนาะนะคะตัวทรงกรวยของเราก็จะแตกต่างกันไปจะหมุนไปคนละด้านกันแค่นั้นเองนะคะทีนี้อย่างเช่นค่ะนะคะอย่างเช่นตัวกราฟนะคะ x กำลัง2บวก 4y กำลัง2ลบด้วย 4z กำลัง2นะคะลบ 2x ลบด้วย 8z เท่ากันกับ3อันนี้นะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยพอเวลาคุณจัดรูปเนาะเราสามารถจัดเป็นกำลัง2ได้นะคะโดยการเอาเทอมของ x กำลัง2กับลบ 2x มาไว้ด้วยกันถูกไหมนะคะ
และทำนองเดียวกันนะคะเทอมของตัวแปร z ก็เช่นเดียวกันนะคะเราสามารถนะคะเขียนในเทอมของตัวกำลังสองสมบูรณ์ได้เนาะนะคะโดยการดึงตัวร่วมก็คือ c ออกข้างนอกเนาะข้างในจะเหลือ z กำลังสองนะคะบวกด้วยนะคะเท่าไหร่เอ่ย2 z ใช่ไหมนะคะแล้วคุณก็บวก1ใส่เข้าไปนะคะทีนี้พอคุณหารด้วย4ตลอดนะคะจะทำให้เกิดตัวหน้าตาสมการออกมาอยู่ในรูปนี้นะคะทำให้เรามองเห็น a ของเราก็คือ2 b ของเราก็คือ1นะคะตรงนี้หน้าตาสมการก็จะเป็นรูปกลวยนะคะทีนี้ถ้าเราหารอยตัดนะคะถ้าเราหารอยตัดนะคะรอยตัดเนี่ยจะสังเกตเห็นนะคะว่ามันจะเกิดนะคะตรงจุดร่วมตรงนี้ค่ะจุดที่เรียกว่าจุดยอดของตัวกลวยตรงนี้ค่ะเกิดขึ้นในกรณีที่ z มีค่าเท่ากับลบหนึ่งนะคะเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่ z มีค่าเท่ากันกับลบหนึ่งถูกไหมพจน์ข้างขวามือตรงนี้จะกลายเป็นศูนย์เพราะนั้นนะคะรอยตัดมันจะเกิดขึ้นก็คือจุดนะคะก็จะเป็นจุดที่ x เป็น1แต่ y เป็น0ถูกไหมนะคะลองแทนที่ดูก็ได้นะคะถ้าเกิดว่า z เป็นลบหนึ่งใช่ป่ะตรงนี้สมการจะเหลือ x ลบหนึ่งยกกำลังสองส่วน4บวกด้วย y กำลังสองเท่ากับ0เนาะเพราะนั้นโอกาสเดียวที่เป็นไปได้ก็คือ x ต้องเป็น1 y ต้องเป็น0นะคะส่วน z เป็นลบ1เนาะนะคะตรงนี้ก็เลยทำให้เกิดจุดตัดนะคะ1 0ลบ1ขึ้นนะคะทีนี้ถ้าคุณขยับ z มากขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยมันจะแตกต่างจากตัวพาราโบลานิดนึงเนาะนะคะเมื่อก่อนตอนที่คุณขยับ z อะค่ะตัวพาราโบลาที่คุณเคยขยับนะคะคุณกลับมาดูรูปเดิมเมื่อกี้นี้นะคะตรงนี้เนี่ย z ของคุณเป็นลบไม่ได้น้อยกว่า1ไม่ได้ถูกไหมนะคะเพราะว่าถ้าน้อยกว่า1เสร็จปุ๊บหน้าตาสมการตรงนี้ค่ะขวามือตรงนี้มันจะติดลบจะทำให้สมการไม่จริงเพราะนั้นมันก็เลยมีเฉพาะโค้งที่อยู่ด้านบนเหนือระนาบ z เท่ากับ1ขึ้นไปนะคะแต่สำหรับรูปด้านล่างนี้เนาะนะคะเนื่องจากว่าขวามือมันเป็น z บวก1ยกกำลัง2เพราะฉะนั้นนะคะตัว z ลบตัว z บวก1อะค่ะสามารถที่จะติดลบได้ถูกป่ะนะคะเพราะนั้นค่า z มีโอกาสที่จะติดลบได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะนั้นเวลาเราพิจารณาค่ะเวลาคุณขยับ z เนาะไปเรื่อยๆนะคะอย่างเช่นนะคะคุณขยับ z ไปเป็นนะคะคุณขยับไปนิดนึงเนาะนะคะสมมุติขยับสูงขึ้นนะคะเป็นนะคะให้ z บวก1ให้มันกลายเป็น1นะคะก็คือ z เป็น0หรือไม่ก็เป็นลบ2ถูกไหม z เป็น0หรือไม่ก็เป็นลบ2ตรงนี้จะเกิดกรณีที่เป็น x ลบ1ยกกำลัง2ส่วน4บวกด้วย y กำลัง2เท่ากับ1ถูกป่ะนะคะถ้า z เป็น0ก็ได้1ขวามือเป็น1นะคะถ้า z เป็นลบ2ขวามือก็เป็น1เช่นเดียวกันถูกไหมนะคะตรงนี้ก็จะเกิดสมการที่เรียกว่าเป็นสมการวงรีขึ้นถูกป่ะนะคะทำนองเดียวกันเนาะพอค่อยคูขยับเยอะขึ้นอีกนะคะก็สมมติถ้าเป็น z เป็น1นะคะหรือเป็นลบ3ตรงนี้หน้าตาสมการจะเป็น x กำลัง2x ลบ1ยกกำลัง2ส่วน4นะคะบวกด้วย y กำลัง2เท่ากันกับอะไรก็จะกลายเป็นตรงนี้เดี๋ยวนะถ้า z เป็น1ใช่ไหมก็เป็น2 2ก็2ก็เป็น4ถูกไหมคะหรือหน้าตาสมการตรงนี้มันก็คือ x ลบ1ยกกำลัง2ส่วนด้วย16บวกด้วย y กำลัง2ส่วน4เท่ากับ1ตรงนี้เป็นวงรีแต่ว่าใหญ่ขึ้นใช่ปะนะคะตรงนี้จะเป็นวงรีแต่ว่ามันมีขนาดใหญ่ขึ้นถูกไหมนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าแกนโทแกนเอกมันเยอะขึ้นเนาะเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นล่ะขอแอบไปพอตด้านข้างคร่าวๆดูนิดนึงเนาะนะคะถ้าเราจะพอตด้วยมือมันต้องแบบต้องลองอะค่ะนะคะเพราะนั้นตรงนี้เกิดจุดใช่ไหมนะคะนะคะ1 0ลบ1นะคะหลังจากนั้นจะเป็นวงรีแต่จะมีข้างบนและล่างนะคะแล้วก็วงรีใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นขอว่าเฉพาะข้างบนนะใหญ่ขึ้นใช่ป่ะคล้ายๆกับพาราโบลาเมื่อกี้เลยเนาะถูกไหมนะคะจริงๆตรงนี้มันมีข้างล่างด้วยนะก็ค่อยๆใหญ่ขึ้นนะมันจะแตกต่างจากรูปทรงพาราโบลาเมื่อกี้นี้นิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเมื่อกี้มันจะมีเฉพาะข้างบนอย่างเดียวอันนี้มีข้างล่างด้วยถูกไหมนะคะนะคะก็จะเกิดเป็น2ส่วนแบบนี้นะคะทีนี้อีก2อันนะคะมันจะเกิดที่นี่ค่ะนะคะเมื่อใดก็ตามที่คุณแทนที่นะคะตัว x เท่ากันกับ1นะคะคือบนระนาบ x เท่ากับ1นะคะบนระนาบ x เท่ากับ1เกิดอะไรขึ้นนะคะขออนุญาตหาที่แทรกนิดนึงนะนะคะบนระนาบ x เท่ากับ1ค่ะแทรกไว้ที่นี่ได้ป่ะนะคะบนระนาบ x เท่ากับ1นะคะก็จะเกิดทำให้นะคะตัวสมการตรงนี้กลายเป็น0ถูกไหมนะคะก็จะเหลือเพียงแค่ y กำลัง2เท่ากันกับ z บวก1ยกกำลัง2นะคะตรงนี้ก็จะเป็น y กำลัง2เท่ากันกับ z บวก1ยกกำลัง2นะคะพอคุณย้ายข้างนะคะตรงนี้ก็จะกลายเป็นนะคะหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังเท่ากันกับ0เนาะตรงนี้เป็นสมการแหละเส้นตรง
ก็เป็นเส้นตรง2เส้นตัดกันเนาะนะคะสมการเส้นแรกก็คือ y เท่ากันกับ z บวก1นะคะอีกเส้นหนึ่งก็จะเป็น y เท่ากันกับลบ z ลบ1นั่นเองนะคะเพราะนั้นก็จะเป็นเส้นตรง2เส้นตัดกันเนาะนะคะอ่ะเมื่อกี้นี้นะคะสิ่งที่เราได้ใช่ไหมเรามีจุดแล้วเรามีตัวโค้งนะคะที่เป็นตัววงรีซ้อนกันแบบนี้ใช่ไหมทั้งบนแล้วก็ล่างเนาะเราซ้อนกันแบบนี้ใช่ป่ะนะคะตรงนี้ก็จะเกิดนะคะบนระนาบ x เท่ากันกับ1นะคะก็จะเกิดเป็นเส้นตรงอย่างเงี้ยค่ะตัดกันใช่ป่ะนะคะเส้นตรงนี้ก็ผ่านจุดนะคะ x เท่ากันกับ1ด้วยถูกป่ะถูกไหมนะคะก็จะผ่านจุดนี้ด้วยเนาะนะคะก็จะผ่านจุดนี้ไปด้วยนะคะส่วนพอเวลาคุณไปแทนที่นะคะ y เท่ากับ0นะคะ y เท่ากับ0ก็คือบนระนาบนะคะตัว xz นะคะบนระนาบ xz จะได้เส้นตรงอีกเส้นนึงค่ะนะคะก็คือตัดเอียงไปอย่างนี้นะคะคือคนละอันกันแค่นั้นเองนะคะเพราะนั้นทำนองเดียวกันนะคะพอเวลาคุณไปแทนที่ y เท่ากันกับ0นะคะก็จะเหลือตัวเส้นตรงตรงนี้นะคะสมการก็จะเป็นนะคะ x ลบ1ยกกำลัง2แล้วก็เท่ากันกับนะคะ4คูณอยู่กับ z บวก1ยกกำลัง2ถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะพอเวลาคุณย้ายข้างเนาะนะคะก็จะกลายเป็น x ลบ1ใช่ไหมนะคะหน้าลบหลังนะคะคูณอยู่กับหน้าบวกหลังใช่ปะเท่ากันกับ0เนาะนะคะเพราะนั้นก็ได้สมการนะคะตัวเส้นตรงที่เป็น x เท่ากันกับนะคะ1ใช่ไหมนะคะบวกกันกับ2 z นะคะตรงนี้เดี๋ยวนะกระจายบวก2เข้าไปรวมกันก็จะกลายเป็นบวก3นะคะก็บวกเข้าไปแค่นั้นเองนะคะกับ x เท่ากันกับตรงนี้นะคะพอกระจายกันก็จะกลายเป็น1ลบด้วย2 z บวก1อ่ะเนาะนะคะนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่กระจายก็ไม่เป็นไรนะคะตรงนี้ถ้าใครกระจายเข้าไปก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ลบ1ใช่ไหมลบ1ลบ2 z นะคะก็เป็นเส้นตรงอีกเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นเส้นตรงอีกเช่นเดียวกันเพราะนั้นพอเวลาตอนเราวาดนะคะรูปของจริงตรงนี้จะเกิดตรงนี้จุดใช่ปะคะที่เป็น1 0ลบ1นะคะแล้วก็เป็นรูปตัวกลวยอยู่ที่นี่นั่นเองเนาะเป็นตัวกลวยอยู่ตรงนี้นั่นเองเนาะนะคะก็จะเป็นตัวกลวยอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวครูขยับรูปขึ้นไปนิดนึงดีกว่านะคะจะได้วาดได้ง่ายขึ้นยัดขยับตรงนี้ขึ้นไปนิดนึงจะได้ไม่ชนกันค่ะนะคะก็จะเป็นตัวกลวยอย่างนี้นะคะวาดไม่สวยแยกขยับมันใหม่ละกันนะคะก็นี้บังเอิญว่าลงจุดเมื่อกี้นี้วาดแล้วทำให้เลยดูทำให้ดูไม่สวยนะคะก็ได้เป็นตัวกลวยค่ะก็นะคะข้างล่างเช่นเดียวกันเนาะนะคะตัวกลวยด้านล่างก็เช่นเดียวกันนะคะนะทำนองเดียวกันนะคะข้างล่างก็เช่นเดียวกันก็จะได้เป็นตัวกลวยลงมานะคะเดี๋ยวขออนุญาตวาดเป็นแบบนี้ดีกว่าใช้เส้นยาวเลยดีกว่าเพราะนั้นก็จะได้เป็นตัวกลวยลักษณะแบบนี้เนาะนะคะจะได้เป็นตัวกลวยลักษณะแบบนี้นะคะก็มีจุดยอดตรงนี้นะคะอยู่ที่จุด1 0แล้วก็ลบ1นะคะแค่นั้นเองนะคะจุดยอดจะไม่ได้อยู่ที่0 0 0เพราะว่ามันมีการเลื่อนไปนิดนึงนะคะก็จะได้เป็นรูปกลวยนี้นะคะแต่ว่ารูปทางด้านซ้ายมืออาจจะดูไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นักนะคะเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยเวลาคุณเอาไปพลอตนะคะตรงบริเวณตรงนี้มันจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆมันก็เลยทำให้มองเห็นเป็นปากสูงขึ้นไปเรื่อยๆเนาะน้ำก็เลยมองเห็นเป็นตัวปากอะค่ะสูงขึ้นไปเรื่อยๆตรงนี้มันเป็นขอบนะคะ
นะคะทีนี้นะคะตัวเส้นตรงนะคะที่อยู่บนระนาบนะคะ x เท่ากันกับ1ก็จะเป็นเส้นตรงขอบด้านนี้นะคะส่วนนะคะตัวระนาบนะคะx นะคะระนาบ y เท่ากับ0น่ะนะคะก็จะตัดจากโค้งทางฝั่งด้านนี้เนาะทะลุไปฝั่งนู้นนึกออกเนาะแล้วก็จากฝั่งนู้นนะคะทะลุข้ามมาที่ฝั่งนี้นั่นเองนะคะก็คือจะเป็นคนละระนาบกันนะคะเพราะว่าเวลาคุณเอาระนาบx ตัดไปมันจะตัดด้านนี้ถูกไหมคะมันจะตัดด้านนี้เนาะนะคะเพราะตัดด้านนี้ก็เลยกลายเป็นแบบอยู่บนระนาบอย่างเงี้ยค่ะมันอยู่ด้านหน้าเฉือนเข้าไปนะคะเรียบร้อยเพราะฉะนั้นก็จะออกมาเป็นรูปนี้เนาะนะคะตรงนี้รูปนี้จะมองยากนิดนึงเพราะว่ามันเป็นเส้นตรงกับตัววงรีหรือวงกลมมารวมกันนะคะในทํานองเดียวกันถ้าเราไปดูรูปด้านล่างรูปด้านล่างตรงนี้นะคะ a กับ b จะเท่ากันถูกไหมนะคะตรงนี้หน้าตัดจะเป็นรูปวงกลมค่ะนะคะตรงนี้เนี่ยนะคะถามว่าเป็นตัวทรงตัวทรงกรวยนะคะหันไปทางด้านไหนนะคะถ้าให้คุณเดาเนาะนะคะถ้าเดาใช่ไหมนะคะก็เมื่อใดก็ตามที่คุณแทนที่ y ด้วยค่าคงที่นะคะถ้าเกิด y เป็น0ใช่ปะนะคะก็คือบนระนาบ x z จะเกิดจุดใช่ไหมก็หน้าตาสมการมันเป็น x กำลัง2บวก z กำลัง2เท่ากันกับ0ตรงนี้ส่งผลให้เกิดจุดนะคะก็คือ z x ต้องเป็น0 z ต้องเป็น0เนาะตรงนี้ก็คือจุดยอดนะคะจะอยู่ที่0 0 0นะคะพอ y เป็นบวกลบ1ใช่ปะตรงนี้จะเป็นหน้าตาสมการที่เป็นวงกลมถูกไหมนะคะเพราะว่า y มีค่ามากขึ้นเรื่อยๆเป็นบวกลบ2นะคะหน้าตาสมการก็จะเป็นวงกลมใหญ่ขึ้นเห็นไหมนี่ก็เป็นวงกลมเหมือนกันแต่ว่าใหญ่ขึ้นเนาะใช่ปะนะคะวงกลมเหมือนกันแต่ว่าเป็นวงกลมใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นนั่นหมายความว่าเวลาเราพิจารณาแค่บนระนาบตรงนี้ระนาบเดียวนะคะจะสังเกตเห็นนะคะนะคะเกิดแบบนี้ขึ้นค่ะใช่ปะนะคะก็จะเกิดจุดใช่ไหมนะคะแล้วก็ตรงนี้เกิดเป็นวงกลมใหญ่ขึ้น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 ใช่ปะซ้ายมือก็เช่นเดียวกันเนาะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเพราะนั้นน่าจะเดาได้แล้วค่ะก็เป็นตัวทรงกรวยสองด้านอย่างนี้ถูกปะเห็นไหมอย่างนี้ก็เดาได้แล้วแต่ถ้าใครยังมองไม่ออกนะคะคุณสามารถที่จะหาที่ระนาบอื่นเข้าช่วยได้อีกนะคะก็คืออย่างเช่นที่ระนาบ x เท่ากับ0นะคะบนระนาบ x เท่ากับ0เนี่ยจะหน้าตาสมการจะเหลือ z กำลัง2เท่ากับ y กำลัง2ตรงนี้จะกลายเป็นเส้นตรง2เส้นตัดกันเนาะก็คือ z เท่ากันกับบวกลบ y นะคะส่วนกรณีที่ y โทษขออภัย z เท่ากันกับ0ค่ะนะคะเพราะ y แทนที่ไปแล้วถูกไหมนะคะ z เท่ากันกับ0ตรงนี้จะเหลือ x กำลัง2เท่ากับ y กำลัง2มันก็คือ y เท่ากับบวกลบ x นะคะเพราะนั้นถ้าเกิดว่านะคะดูบนระนาบนะคะ x เท่ากับ0ก็ได้ตัวเส้นตรง2เส้นอย่างนี้ตัดกันดูบนระนาบ x y ก็ได้เส้นตรง2เส้นอย่างนี้ตัดกันเห็นไหมนะคะเพราะนั้นรูปที่ได้ออกมาเราก็เลยได้รูปของอันนี้ค่ะนะคะเป็นรูปของตัวกรวยลักษณะแบบนี้นะคะเป็นรูปของตัวกรวยลักษณะแบบนี้เดี๋ยวขออนุญาตวาดขึ้นไปนิดหนึ่งเนาะนะคะนะคะตรงนี้ก็เลยเป็นตัวกรวยลักษณะแบบค่ะออกมาก็จะเป็นกรวยลักษณะแบบนี้เดี๋ยวค่ะขอขยับให้มันประชนกันนิดหนึ่งเนาะนะคะก็ได้คือได้กรวยสองข้างแบบนี้นะคะตะแคงนอนลงนะคะพอเวลาไปพิจารณารอยตัดนะคะนี่คือบนรอยตัดบนระนาบx z นะคะส่วนบนระนาบ x y อาจจะมองยากนิดนึงเพราะมันอยู่ด้านนี้อันนี้เดี๋ยวเราไปพล็อตรูปตรงนู้นช่วยนิดนึงค่ะนะคะขออนุญาตย้ายไปดูรูปที่นู่นนะคะรูปหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะนะคะรูปหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะนะคะก็คือได้รูปนี้ออกมาค่ะนะคะเป็นรูปกรวยด้านนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเพิ่มสีให้มันเข้มนิดหนึ่งให้มันเข้มนิดหนึ่งนะคะนะคะตรงนี้จะสังเกตเห็นนะคะจุดยอดอยู่ที่0 0ถูกไหมนะคะจุดยอดอยู่บนที่0 0นะคะพอคุณสร้างระนาบ xy ขึ้นนะคะจะมีรอยตัดเห็นไหมคะตรงนี้จะเป็นเส้นตรงเนาะผ่าจากข้างหน้านะคะหน้าซ้ายไปขวาหลังนะคะแล้วก็ขวาหน้าไปซ้ายหลังเห็นไหมนะคะก็อยู่บนระนาบตรงนี้เนาะนะคะถ้าเกิดว่ามองจากมุมแกน z ไปจะมองเห็นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวระนาบ xy ที่ไปตัดนะคะมุมนี้มันจะเวลาตอนพล็อตออกมามันจะมองเห็นค่อนข้างจะชัดนะคะ
ทำนองเดียวกันถ้าคุณเอาระนาบ y แซดไปตัดเห็นไหมมันก็จะเป็นขอบมันพอดีเลยเนาะนะคะก็คือขอบนะคะจากซ้ายบนนะคะลงมาขวาล่างนะคะแล้วก็ซ้ายล่างขึ้นไปขวาบนนะคะก็เช่นรอยตัดพอดีเห็นไหมนะคะส่วนนะคะบนระนาบ x y อ่ะโทษขออภัยส่วนบนระนาบ y เท่ากับ0ค่ะขอโทษนะคะบนระนาบ y เท่ากับ0จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะเกิดจุดอย่างเดียวเท่านั้นนะคะพอคุณเขยิบนะคะ y ให้มันมีค่ามากขึ้นนะคะอย่างเช่นเป็น1นะคะพอคุณเขยิบปุ๊บพอ y ให้มันเป็น1นะคะนะคะเดี๋ยวนะเอาระนาบ y เท่ากับ0ออกก่อนนะคะก็จะเกิดรอยตัดเป็นรูปวงกลมเห็นปะนะคะเบี่ยงให้มันเห็นนิดนึงนะคะพอเขยิบมากขึ้นค่ะนะคะวงกลมจะใหญ่ขึ้นเห็นไหมนะขยับเยอะไปอีกวงกลมก็ใหญ่ขึ้นอีกเห็นไหมนะนะคะทำนองเดียวกันทางด้านซ้ายมือเช่นเดียวกันนะอันนี้ขยับทีละข้างนะคะนะคะถ้าเกิดว่าขยับขึ้นไปอีกวงกลมก็ใหญ่ขึ้นอีกอาจจะสุดขอบแล้วเอาออกแล้วกันนะคะนะคะเพราะนั้นก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าเป็นรูปตัวคล้ายๆทรโข่งนะคะเป็นรูปกรวยทางด้านแนวนอนแบบนี้นะคะนะคะพอเวลาเป็นรูปแนวตั้งอาจจะมองเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นักนะคะแนวนอนจะมองเห็นค่อนข้างชัดกว่าเนาะนะคะเรียบร้อยนะคะก็จะได้รูปนี้นะคะเราดูจากรอยตัดต่างๆนะคะแล้วก็เอามาประกอบกันนะคะกลายเป็นรูปทรงนะคะที่ต้องพิจารณานี่ก็คือรูปกรวยนั่นเองนะคะจะเลื่อนจุดจะอะไรก็ได้สามารถทำได้เช่นเดียวกันก็อาศัยหลักการแบบเดียวกันกับในการพอดของตัวภาคตัดกรวยเนาะนะคะเอารอยตัดของทุกๆระนาบมารวมกันไปนะคะนะคะทีนี้มาถึง2รูป2รูปนี้ง่ายๆค่ะนะคะก็คือทรงกลมกับทรงรีนะคะตัวทรงกลมเนี่ยหน้าตาสมการจะคล้ายๆกันกับวงกลมนะแต่ว่าจะมีเทอมของตัว z กำลัง2โผล่เข้ามาด้วยนะคะแล้วหน้าตาสมการจะเป็น x กำลัง2บวก y กำลัง2บวก z กำลัง2เท่ากันกับค่าคงที่ยกกำลัง2ค่าคงที่ตัวนั้นก็จะเป็นรัศมีนั่นเองนะคะมันเป็นวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่0 0 0ทำนองเดียวกันนะคะถ้าตรงนี้เปลี่ยนจาก x เป็น x ลบ h นะคะ y เป็น y ลบ k นะคะz เป็น z ลบ l นะคะตรงนั้นจุดศูนย์กลางก็จะเลื่อนไปที่ hkl นะคะอย่างเช่นรูปด้านล่างอะค่ะ x กำลัง2บวก y กำลัง2บวก z กำลัง2ลบ 2x ลบ 2y ลบ 2z ลบ1เท่ากับ0นะคะตรงนี้เนี่ยนะคะพอเวลาเราจัดรูปเป็นกำลัง2สมบูรณ์ปุ๊บจะได้รูปแบบหน้าตาสมการเป็นด้านล่างจะสังเกตนะคะจุดศูนย์กลางจะไปอยู่ที่ hkl ซึ่งในที่นี้ h มองเป็น1 k มองเป็น1และ l มองเป็น1นะคะเพราะนั้นจุดศูนย์กลางจะไปอยู่ที่1 1 1นั่นเองนะคะมันก็จะได้เป็นตัวทรงกลมนะคะที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่1 1 1นั่นเองนะคะอันนี้ก็ขยับนิดนึงนะคะก็จะไม่ถูกตัวระนาบ xy xz แล้วก็ yz แบ่ง4ส่วนแบ่ง8ส่วนเท่าๆกันถูกไหมนะคะอันนี้ก็จะเลื่อนไปนิดนึงเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าทรงกลมมันจะเหมือนโยเข้ามาในออกแตนที่1นิดนึงเนาะนะคะเพราะว่าจุดศูนย์กลางมันไปอยู่ในออกแตนที่1นะอันนี้รูปก็จะวาดมาให้เรียบร้อยนะคะถ้าเราอยากได้รอยตัดนะคะถ้าต้องการรอยตัดบนระนาบ x y นะคะก็แทนที่ z เป็น0เข้าไปถูกไหมนะรอยตัดบนระนาบ x y พอแทนที่ z ด้วย0เข้าไปก็จะได้เป็นแหละแทนลงในสมการไหนก็ได้นะคะนะสมมติครูแทนลงในสมการนี้แล้วกันเนาะเพราะบังเอิญมันจัดรูปออกมาเรียบร้อยแหละนะก็จะได้เป็น x ลบ1ยกกำลัง2บวกด้วย y ลบ1ยกกำลัง2ใช่ป่ะตรงนี้นะคะพอ z เป็น0นะคะซ้ายมือจะกลายเป็น3นะคะเพราะนั้นก็จะกลายเป็นรูปของตัววงกลมเห็นป่ะรอยตัดเป็นรูปวงกลมนะคะแต่เป็นวงกลมที่ไม่ได้ส่วนที่กว้างที่สุดส่วนที่กว้างที่สุดมันต้องรัศมีเป็น2เนาะอันนี้รัศมีเป็นรูป3เนาะนะคะตรงนี้ก็เลยไม่กว้างที่สุดเพราะว่าเนื่องจากว่าทรงกลมของเราจุดศูนย์กลางมันอยู่ที่1 1 1ถูกมั้ยเพราะนั้นพอเอาระนาบ xy ไปตัดปุ๊บมันไม่ได้แบ่งครึ่งอะนะคะก็เลยทำให้ตรงนั้นไม่ได้เป็นรัศมีเนาะนะคะหรือเราอยากได้รอยตัดระนาบอื่นๆก็สามารถแทนที่นะคะตัวระนาบนั้นลงไปในสมการได้เช่นเดียวกันนะคะนะคะทีนี้นะคะทำนองเดียวกันตัวถัดมานะคะถ้าเป็นรูปทรงรีทรงรีกับทรงกลมจะคล้ายกันนะคะทรงกลมเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าค่าคงที่ข้างใต้ตรงนี้จะกลายเป็น1เห็นไหมนะคะแต่พอเวลาเป็นทรงรีปุ๊บนะคะค่าคงที่อาจจะไม่ใช่1เนาะนะคะเพราะนั้นก็จะจัดรูปคล้ายๆกันกับรูปวงรีในภาคตัดกรวยธรรมดาค่ะแต่ว่าจะมีเทอมนี้โผล่ขึ้นมาด้วยนะคะในทำนองเดียวกันถ้ามีการเลื่อนแกนเราก็จะเปลี่ยน x ตรงนี้เป็น x ลบ h นะคะ y ตรงนี้เป็น y ลบ k แล้วก็ z ตรงนี้เป็น z ลบ l นั่นเองเนาะนะคะนะคะสำหรับในที่นี้นะคะก็จะมีแกนเอกนะคะเป็นระยะที่ยาวที่สุดก็คืออาจจะสมมติ a ยาวที่สุดนะคะก็เป็นแกนเอกไปตามแกน x นะคะ
ส่วนอีก2แกนจะเป็นแกนโทนะคะในที่นี้ค่า A B C อาจจะมี2ตัวเท่ากันได้นะนะคะแต่ว่าจะมีตัวใดตัวหนึ่งนะคะที่ยาวกว่าอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นทรงรีเพราะว่าถ้าเกิดว่า A B C มันเท่ากันหมดจะพัฒนากลับไปกลายเป็นทรงกลมเมื่อกี้นี้เนาะนะคะเพราะนั้นตรงนี้ก็นะคะคล้ายๆหลักการคล้ายกันนะคะทำนองเดียวกันหน้าตัดต่างๆก็จะเป็นรูปวงรีค่ะนะคะหน้าตัดต่างๆของเราก็จะเป็นรูปวงรีนะคะซึ่งบางส่วนอาจจะผสมกันเป็นทรงเป็นวงกลมก็เป็นไปได้เนาะนะคะอย่างเช่นหน้าตัดสมการ x4x กำลัง2บวก 4y กำลัง2บวก z กำลัง2ลบ 8y ลบ 4z บวก 4เท่ากับ0นะคะพอเราจัดรูปใหม่นะคะก็จะได้เป็น x กำลัง2นะคะบวกด้วย y ลบ1กำลัง2บวกด้วย z ลบ2กำลัง2ส่วน4เท่ากันกับ1นะคะตัวนี้เนี่ยนะคะจะสังเกตเห็นนะคะว่าจุดศูนย์กลางจะไปอยู่ที่0ลบ01ใช่ไหมนะคะแล้วก็2เนาะนะคะจุดศูนย์กลางจะขยับไปที่เนาะมอง h เป็น0มอง k เป็น1มอง l เป็น2นะคะเพราะนั้นตรงนี้จะเป็นทรงรีที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่0 1 2เนาะนะคะนะคะเพราะนั้นก็สังเกตง่ายๆค่ะนะคะอยากได้นะคะตรงนี้ถามว่ามันตัดกันบนระนาบ xy มั้ยนะคะก็สังเกตดูเนาะถ้าบนระนาบ xy z เท่ากันกับ0ถูกมั้ยนะคะพอคุณแทนที่ไปจะเป็น x กำลัง2บวกด้วย y ลบ1ยกกำลัง2แทนที่เนาะตรงนี้เป็น0ตรงนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่4ส่วน4ได้1 1ลบ1จะกลายเป็น0เนาะนะคะถามว่าบนระนาบ xy เกิดอะไรขึ้นเกิดจุดเนาะตรงนี้เกิดจุดแหละก็คือ x เป็น0 y เป็น1เนาะ z เป็น0ถูกไหมเพราะนั้นแสดงว่าแตะกับตัวระนาบ xy พอดีเลยเนาะนะคะแตะกับตัวระนาบ xy พอดีเลยเพราะว่าถ้าเราสังเกตนะคะจุดศูนย์กลางมันอยู่ที่0 1 2นะคะระยะตามด้านแกน z นะคะมันคือ2หน่วยถูกปะนะคะเพราะฉะนั้นนับจากจุดศูนย์กลางลงมาก็ต้องแตะตัวระนาบ xy พอดีเนาะนะคะตรงนี้จะไปแตะพอดีเลยนะคะตรงนี้ก็ขยับขึ้นไปแตะกับระนาบ z เท่ากับ4เนาะนะคะทำนองเดียวกันค่ะบนระนาบ x z บนระนาบ x z ก็จะกลายแทนที่ y ด้วย0ถูกไหมพอคุณแทนที่ y ด้วย0ได้อะไรตรงนี้จะเป็น x กำลัง2บวกด้วยนะคะ z ลบ2ยกกำลัง2ส่วน4เท่ากับ0เช่นเดียวกันเนาะเพราะถ้า y เป็น0ไอ้นี่มันจะตัดกันไปได้ใช่ปะตรงนี้เกิดจุดอีกเช่นเดียวกันถูกไหมนะคะเพราะนั้นก็จะเกิดจุด x เป็น0นะคะ y เป็น0และ z เป็น2เนาะก็สังเกตดูค่ะนะคะจุดศูนย์กลางอยู่ที่0 1 2ใช่ไหมคะนะคะระยะไปตามด้านแกน y อะค่ะเป็นระยะ1หน่วยถูกป่ะนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ไปแตะกับตัวระนาบ x z พอดีถูกไหมไปแตะกันพอดีเนาะนะคะส่วนข้างนี้นะคะจะไปแตะกับตัวระนาบ y เท่ากับ2นั่นเองถูกไหมเพราะมันห่างออกไปข้างละ1หน่วยเนาะนะคะข้างละ1หน่วยตรงนี้ก็เป็นจุดสังเกตได้เนาะนะคะส่วนรอยตัดบนระนาบอื่นๆสามารถหาได้นะคะหรืออย่างเช่นอยากได้รอยตัดบนระนาบ y z ก็แทนที่ x ด้วย0เนาะถ้าแทนที่ x ด้วย0ได้ล่ะก็จะได้ y ลบ1ยกกำลัง2บวกด้วย z ลบ2ยกกำลัง2ส่วน4เท่ากับ1รอยตัดเป็นรูปวงรีนั่นเองเห็นไหมนะคะตรงนี้ก็สามารถหารอยตัดต่างๆได้นะคะเนาะนะคะเพราะว่าทีนี้บนระนาบตัว x เท่ากัน0เนี่ยนะคะบนระนาบ y z เนี่ยนะคะมันยังคงเป็นตัววงรีอยู่เนาะนะคะก็คือเป็นวงรีตัวที่เป็นขอบมันตรงเนี้ยค่ะนะเป็นขอบมันตรงนี้พอดีเนาะนะพอเวลาคุณเอาระนาบ y z ตัดลงไปเนาะเพราะว่าระนาบ y z ตัดลงไปก็ตัดไปที่ครึ่งนึงพอดีเนาะแล้วมันก็จะเกิดตรงนี้เป็นรูปตัววงรีขึ้นเนาะนะคะนะคะเพราะนั้นตรงนี้ก็จะพอมองเห็นได้นะคะก็หารอยตัดบนระนาบต่างๆก็จะสังเกตได้ว่าตัวนี้เป็นรูปวงรีนั่นเองนะคะนะคะพอฟอร์มกันขึ้นมาก็จะกลายเป็นทรงรีเนาะเพราะว่ามีความอ้วนขึ้นมานะนะคะทีนี้นะคะอีก3รูปสุดท้ายวันนี้น่าจะจบรูปพอดีนะคะอีก3รูปสุดท้ายเนี่ยนะคะสองรูปแรกเนี่ยนะคะจะมีชื่อแบบเดียวกันนะคะชื่อภาษาไทยใช้คำว่าทรงไฮเปอร์โบลาเหมือนกันนะคะส่วนชื่อภาษาอังกฤษจะใช้แตกต่างกันนะคะจะเป็นใช้คำว่า hyperbola of one cheese กับ hyperbola of two cheese นะคะแต่ชื่อภาษาไทยเนี่ยจะใช้ชื่อเดียวกันก็คือทรง hyperbola นะคะก็จะสังเกตง่ายๆนะคะคือเป็นทรง hyperbola ที่มีส่วนเดียวกับ2ส่วนนะคะสำหรับส่วนเดียวกับ2ส่วนเนี่ยหน้าตาสมการแตกต่างกันนิดนึงเนาะซ้ายมือจะเหมือนกันค่ะคือซ้ายมือจะอยู่ในรูปของ x กำลัง2นะคะส่วนค่าคงที่บวกด้วย y กำลัง2ส่วนค่าคงที่ลบด้วย z กำลัง2ส่วนค่าคงที่นะคะโดยที่ตัวแปร x y z ตรงนี้สลับที่กันได้นะคะอาจจะตรงนี้อาจจะเป็น x ตรงนี้อาจจะเป็น z ตรงนี้อาจจะเป็น y
ทํานองเดียวกันตรงนี้อาจจะเป็น z ตรงนี้อาจจะเป็น y ตรงนี้อาจจะเป็น x ก็ได้นะคะสลับที่กันได้ไม่มีปัญหานะคะส่วนที่แตกต่างกันที่นี่ค่ะถ้าเป็น one sheet นะคะตรงนี้จะเป็น1แต่ถ้าเป็น two sheet ขอขยับไปดู two sheet นะ two sheet อยู่ด้านล่างนะคะถ้าเป็น two sheet นะคะตรงนี้จะเป็นลบ1นะคะที่เหลือมันจะเหมือนกันเนาะนะคะเพราะว่าส่วนด้านล่างตรงนี้จะมี2ส่วนด้วยกันนะคะคือมันจะถูกแบ่งเป็น2ส่วนนะคะมันจะไม่เชื่อมต่อกันเป็นส่วนเดียวเท่านั้นนะคะก็จะเรียกว่าเป็น two sheet นะคะทีนี้เราไปดู one sheet ก่อนเนาะนะคะสำหรับ one sheet เนี่ยนึกภาพง่ายๆคล้ายๆกับท่อทรงกระบอกนะคะเพราะว่าเมื่อใดก็ตามนะคะที่เราแทนที่นะคะ z ด้วยค่าคงที่นะคะหรือแทนที่z ด้วย0ก็ได้แทนที่ z ด้วย0ตรงนี้นะคะจะเกิดรูปของตัววงรีเกิดขึ้นเนาะนะคะแล้วพอเวลา z มีค่าคงที่นะคะเป็นค่าคงที่ตัวอื่นที่ไม่ใช่0นะคะค่าคงที่ตรงนี้จะย้ายข้างไปรวมกันกับ1ได้จะทําให้เกิดเป็นวงรีขนาดใหญ่ขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้วงรีเล็กที่สุดก็คืออยู่บนระนาบ z เท่ากับ0นะคะหลังจากนั้นจะเป็นวงรีขนาดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆทั้งบนและล่างเนาะนะคะทำนองเดียวกันนะคะพอเวลาคุณแทนที่ x เท่ากับ0หรือ y เท่ากับ0ตรงนี้จะเกิดไฮเปอร์โบลาถ้าคุณแทนที่ x เท่ากับ0ก็เกิดไฮเปอร์โบลาโค้งซ้ายขวาตรงนี้นะคะถ้าพอเวลาแทนที่ y เท่ากับ0เนาะก็จะเกิดไฮเปอร์โบลาคือด้านโค้งด้านหน้ากับด้านหลังค่ะซึ่งตรงนี้อาจจะมองยากมองไม่เห็นเนาะนะคะเพราะว่าบนระนาบ y เท่ากับ0มันตัดที่นี่เนาะถูกไหมพอมันตัดเสร็จปุ๊บมันก็จะเกิดโค้งตรงนี้กับด้านนี้นะคะนะคะก็จะประกอบไปด้วยไฮเปอร์โบลากับตัววงรีอะค่ะนะคะแต่ในทํานองที่ถ้าบังเอิญนะคะ a กับ b บังเอิญมันคือค่าเท่ากันตรงหน้าตัดตรงนี้จะเป็นวงกลมแค่นั้นเองนะคะอย่างเช่นนะคะสําหรับรูปนี้นะคะ x กําลัง2ตัว36 x กําลัง2บวกด้วย9 y กําลัง2เท่ากันกับ4 z ยกกําลัง2บวกด้วย36นะคะพอเราย้ายข้างเอาตัวนี้มาข้างซ้ายมือนะคะเอา36หารตลอดจะสามารถจัดรูปในรูปนี้ได้เนาะนะคะตรงนี้จะเป็นไฮเปอร์โบลอยด์ออฟวันชีตนะคะเพราะว่าขวามือเป็น1เนาะนะคะซึ่งก็จะสังเกตเห็นนะคะถ้าเกิดว่าคุณแทนที่ z ได้0บนระนาบ xy ค่ะตรงนี้จะมีรอยตัดเป็นรูปวงรีนะแต่พอคุณแทนที่นะคะ y เท่ากันกับ0นะคะรอยตัดก็จะกลายเป็น x กําลัง2ลบด้วย z กําลัง2ส่วน9เท่ากับ1ตรงนี้จะเป็นไฮเปอร์โบลานะคะส่วนพอเวลาแทนที่ x เท่ากับ0ก็เกิดไฮเปอร์โบลาเช่นเดียวกันเพราะเป็น y กําลัง2ลบ4ลบด้วย z กําลัง2ส่วน9เท่ากับ1ก็เกิดไฮเปอร์โบลานะคะตรงนี้จะเกิดไฮเปอร์โบลาเห็นมั้ยนะคะเพราะจะสังเกตเห็นว่าเกิดไฮเปอร์โบลาขึ้นมานะคะทีนี้นะคะถ้าเราสังเกตนะคะบนระนาบนะคะตัว x z ก็จะเป็นไฮเปอร์โบลาโค้งข้างนี้กับข้างนู้นเนาะนะคะซึ่งตรงนี้อาจจะมองไม่เห็นนะคะตัวนะคะบนระนาบ y เท่ากับ0ก็จะเป็นไฮเปอร์โบลาโค้งด้านข้างซ้ายกับข้างขวานะคะซึ่งอาจจะโค้งไม่เท่ากันนะแต่เป็นไฮเปอร์โบลานะคะส่วนบนระนาบ xy นะคะก็จะเกิดบริเวณส่วนที่คอดที่สุดนะคะและหลังจากนั้นก็จะเป็นวงรีซ้อนกันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ใหญ่มาตามรูปตรงนี้เรื่อยๆจนถึงปากมันเนาะนะคะก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆส่วนด้านล่างก็เช่นเดียวกันก็จะค่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะนึกภาพคล้ายๆกับท่อทรงกระบอกแต่ถูกบีบตรงกลางให้มันคอดเข้าหากันคอดเฉยๆนะคะไม่ได้มาชิดกันนะคอดเข้าหากันนะคะก็จะเป็นรูปลักษณะแบบนี้นะคะนะคะก็จะเป็นท่อนะคะซึ่งนะคะถ้าสมมติเราวาดด้วยมือนะคะถ้าวาดด้วยมือก็โดยส่วนใหญ่เราก็จะใช้ประมาณแบบนี้ค่ะถ้าวาดด้วยมือเนาะนะคะเราก็จะมองภาพเป็นคล้ายๆอย่างนี้นะคะก็จะมองเป็นกับท่อมันคอดเข้ามาแล้วก็ปากมันเป็นรูปวงรีนั่นเองเนาะนะคะขอคอดเยอะๆนิดนึงเนาะนะคะจะได้พอมองเห็นแล้วก็ปากตรงนี้เป็นรูปวงรีนั่นเองนะคะบริเวณที่คอดที่สุดก็คือบริเวณตรงนี้นะคะซึ่งก็จะมีรอยตัดถูกไหมบนระนาบ xy จะมีรอยตัดที่ x เท่ากับ1และ y เท่ากับ2นะคะก็จะใส่รอยตัดเอาไว้นะคะแต่ในรูปด้านที่แคปมาให้ตรงนั้นมันอาจจะมองไม่เห็นนะคะเพราะมันต้องเอียงนิดนึงนะเพราะว่าถ้ามันมองตรงๆมันจะมองไม่ออกเนาะนะคะเพราะนั้นก็จะเห็นนะคะตรงนี้เป็นบริเวณที่คอดที่สุดอยู่บนระนาบ xy แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นวงรีขนาดใหญ่ขึ้น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 เรื่อยๆเนาะนะคะทั้งบนและล่างนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเกิดไฮเปอร์โบลานะคะ
ถ้าบนระนาบ x z ก็จะเป็นไฮโปลาด้านนี้กับด้านหลังเนาะนะคะทีนี้สำหรับในรูปถัดมาค่ะถ้าเป็น x กำลัง2ลบ y กำลัง2บวก z กำลัง2เท่ากับ1นะคะตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะมีนะคะรอยตัดนะคะเป็นรูปวงกลมเนาะนะคะรอยตัดที่อยู่บนระนาบนะคะ y เท่ากันกับค่าคงที่ค่ะอย่างเช่น y เท่ากับ0ครูแทนที่ง่ายๆนะคะอย่างเช่น y เท่ากับ0จะสังเกตเนาะรอยตัดตรงนี้จะเป็น x กำลัง2บวก z กำลัง2เท่ากับ1นะคะก็คือรอยตัดตรงนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นรูปวงกลมนั่นเองเนาะนะคะก็ตัดแกน x ที่1ตัดแกน z ที่1นะคะพอ y มีค่ามากขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่น y เป็นบวกลบ1ใช่ไหมคะพอย้ายข้างไปรวมกันใช่ป่ะนะคะ y เป็นบวกลบ1เนาะนะคะพอย้ายข้างไปรวมกันกับค่าคงที่ฝั่งนู้นก็จะกลายเป็น2ก็จะเป็นวงกลมขนาดใหญ่ขึ้นเนาะนะคะวันตรงนี้ก็เป็นวงกลมเล็กที่สุดแล้วก็ใหญ่ขึ้น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 เรื่อยๆถูกไหมนะคะก็เลยเป็นรูปท่อนะคะแต่ว่าถูกข้อตรงกลางนะคะนอนไปตามด้านแกน y นั่นเองนะคะส่วนไฮเปอร์โบลาก็จะเกิดขึ้นในแนวอื่นนะคะก็คือแนวที่ x เท่ากันกับ0ถูกไหมตรงนี้จะเกิดตัวไฮเปอร์โบลาขึ้นนะคะทำนองเดียวกันเนาะ z เท่ากับ0ก็เช่นเดียวกันนะคะตรงนี้ก็จะเกิดไฮเปอร์โบลาขึ้นใช่ป่ะตรงนี้ก็เป็นรูปไฮเปอร์โบลาหมดเลยนะคะก็จะเป็นไฮเปอร์โบลาด้านนี้เนาะนะคะถ้า x เท่ากับ0ก็คือเป็นแบบด้านบนกับด้านล่างนะคะส่วนถ้าเกิดว่า z เท่ากับ0ก็จะเป็นด้านหน้าใช่ไหมแล้วก็ไอ้โค้งด้านหลังมันอาจจะมองไม่เห็นนะเนาะนะคะก็จะเป็นตัวทรงนะคะไฮเปอร์โบลาออฟมันชีแบบนี้นะคะเนาะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถพิจารณารอยตัดต่างๆนะคะบนระนาบต่างๆเข้ามาช่วยได้นะคะอ่ะถัดมานะคะสำหรับตัว two cheese นะคะ two cheese เนี่ยขวามือจะเป็นลบหนึ่งนะหน้าตาสมการที่เหลือซ้ายมือจะเหมือนกันนะคะตรงนี้จะไม่เกิดรอยตัดบนระนาบ x y ขึ้นเพราะว่าถ้าคุณแทนที่ตรงนี้ด้วย0ถูกไหมขวามือจะเป็นลบหนึ่งเห็นปะนะคะตรงนี้มันก็เลยไม่มีรอยตัดอะไรเกิดขึ้นนะคะแต่จะเริ่มมีการตัดกันเมื่อนะคะ z เป็น1กับเป็นลบหนึ่งถูกไหมถ้าตรงนี้ z โทษขออภัย z ของครูเป็น c กับลบ c ถูกไหมนะคะถ้าเป็น c กับลบ c นะคะตรงนี้พอยกกำลัง2ปุ๊บตัดทอนกันจะเหลือ1นะคะไปตัดกับฝั่งขวามือได้นะคะก็จะเริ่มเกิดจุดนะคะ0 0 c กับ0 0ลบ c นะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะถ้าเกิดมีค่ามากกว่า c นะคะหรือน้อยกว่า c ลงไปตรงนี้ก็จะกลายเป็นค่าคงที่ซึ่งไปรวมพจน์กันกับขวามือได้นะคะนะคะพอไปรวมพจน์กันกับขวามือปุ๊บก็จะเกิดเป็นรูปวงรีหรือวงกลมที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะก็จะซ้อนกันเพราะฉะนั้นจะมองภาพคล้ายๆกับเป็นถ้วย2ฝั่งอะค่ะนะคะส่วนในระนาบที่นะคะ x เท่ากันกับ0นะคะตรงนี้จะเกิดไฮเปอร์โบลาก็เป็นไฮเปอร์โบลาโค้งข้างบนกับโค้งข้างล่างกลมถ้วยนี้นะคะส่วนระนาบ y เท่ากับ0จะเกิดไฮเปอร์โบลาเช่นเดียวกันก็คือโค้ง2ฝั่งนี้นะคะตรงนี้นะคะตอนนักศึกษาต้องกลับไปทบทวนเรื่องของรอยตัดที่มีหน้าตาสมการอยู่ในรูปของภาคตัดกรวยนะคะไม่นั้นจะมองไม่ออกนะคะอย่างเช่นในรูปนี้ค่ะนะคะ 4x กำลัง2ลบ y กำลัง2บวก z กำลังบวก 2z กำลัง2บวก4เท่ากันกับ0นะคะถ้าคุณย้ายข้างเนาะจะเป็น 4x กำลัง2ลบ y กำลัง2บวกด้วย 2z กำลัง2เท่ากันกับลบ4เอา4หารตลอดนะคะเอาแค่4นะเพราะนั้นได้ x กำลัง2ลบด้วยนะคะ y กำลัง2ส่วน4บวกด้วย z กำลัง2ส่วน2เนาะเท่ากันกับลบ1เห็นไหมขวามือเป็นลบ1นะคะเพราะฉะนั้นจะทำให้เกิดตัวไฮเปอร์โบลาตัวไฮเปอร์โบลาออฟทูชีสนะคะทีนี้นะคะก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าถ้าเมื่อใดก็ตามนะคะเราแทนที่นะคะ z เท่ากันกับรูท2กับลบรูท2ถูกไหมนะคะz เท่ากันกับบวกลบเนาะรูท2นะคะตรงนี้นะคะโทษขออภัยแทนที่ y ค่ะขออภัยไม่ใช่ z นะคะ y นะแทนที่ y ด้วยนะคะบวกลบนะคะ2เนาะนะคะก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าพจน์นี้มันจะกลายเป็น1ถูกไหมนะคะลบ1กับลบ1จะตัดกันไปนะคะหน้าตาสมการจะเป็น x กำลัง2บวก z กำลัง2ส่วน2เท่ากันกับ0ตรงนี้จะเกิดจุดขึ้นเนาะนะคะก็จะกลายเป็นจุดที่ x เป็น0 y เป็น2 z เป็น0กับอีกจุดนึงนะคะก็คือ x เป็น0y เป็นลบ2และ z เป็น0นะคะก็คือ2จุดนี้ค่ะหลังจากนั้นถ้า y มีค่ามากขึ้นค่าคงที่ตรงนี้จะไปรวมเทอมกันได้ใช่ปะนะคะจะไปรวมเทอมกันได้อย่างเช่นนะคะถ้า y มีค่าเป็นนะคะบวกลบ3ใช่ปะคะตรงนี้ก็จะกลายเป็น x กำลัง2บวก z กำลัง2ส่วน2เนาะ
ตรงนี้พอไปรวมเทอมกันนะคะก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ลบ1นะคะบวกกันกับ9ส่วน4ถูกไหมนะคะก็จะกลายเป็น5ส่วน4เนาะถ้าคุณเอา5ส่วน4หารตลอดหน้าตากราฟจะเป็นรูปของตัววงรีเห็นไหมใช่ป่ะคะเพราะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นวงรีเนาะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นก็เลยได้2ส่วนนะคะในทํานองเดียวกันนะคะถ้าคุณแทนที่ x เท่ากันกับ0ใช่ป่ะพอคุณแทนที่ x เท่ากันกับ0จะเหลือหน้าตาสมการกลายเป็นนะคะy กำลัง2ส่วน4ลบด้วย z กำลัง2ส่วน2เท่ากับ1เนาะครูเอาลบ1คูณตลอดนะคะนะคะเพราะนั้นก็จะเกิดตัวไฮเปอร์โบลานะคะโค้ง2ด้านนี้ถูกไหมนะคะทำนองเดียวกันค่ะนะคะถ้าเกิดว่า z เท่ากันกับ0ใช่ป่ะนะคะพอ z เป็น0นะคะครูเอาลบ1คูณตลอดเช่นเดียวกันจะได้ y กำลัง2ส่วน4ลบ x กำลัง2เท่ากับ1นะคะก็จะเกิดนะคะตัวไฮเปอร์โบลาด้านนี้นะคะคืออยู่บนระนาบ xy นะคะอยู่บนระนาบ xy นะคะก็เลยได้รูปของไฮเปอร์โบลอยด์ออฟทูชีทแบบนี้นะคะเนาะนะคะเพิ่งก็พิจารณาจากตัวรอยตัดบนระนาบต่างๆนั่นเองนะคะว่าตัวรอยตัดมันเป็นรูปอะไรแล้วก็เลยวาดรูปออกมาเป็นรูปถ้วยแบบนี้ออกมาได้นะคะแต่ตรงนี้จะมี2ส่วนเนาะนะคะหน้าตามันจะคล้ายๆกับตัวพาราโบลอยนะคะที่เราดูมาแล้วนะคะแต่ว่ามันจะมี2ส่วนตัวพาราโบลอยเนี่ยมันมีส่วนเดียวถูกไหมนะคะนะคะทีนี้รูปสุดท้ายนะคะรูปสุดท้ายนะคะตัวรูปสุดท้ายเดี๋ยวพอตโตที่เป็นกราฟให้ดูนิดนึงเพราะมันต้องดูรอยตัดนะคะสำหรับรูปสุดท้ายเนี่ยนะคะเป็นรูปผสมระหว่างตัวนะคะพาราโบลานะคะนะคะมีรูปผสมระหว่างตัวพาราโบลานะคะแล้วก็ตัวไฮเปอร์โบลานะคะพาราโบลาเนี่ยจะมีทั้งโค้งคว่ำและโค้งหงายนะคะจะสังเกตเห็นนะคะในมุมมองนี้นะคะมุมมองตรงนี้จะเห็นพาราโบลาหงายเห็นไหมนะคะคือบนระนาบy z นะคะบนระนาบ y z จะเกิดพาราโบลาหงายแต่ถ้าคุณมองก้นมันท้องมันนะคะบนระนาบนะคะ x z จะเกิดพาราโบลาคว่ำนะในทำนองเดียวกันนะคะบนระนาบ z เท่ากันกับค่าคงที่ที่เป็นบวกนะคะจะเกิดไฮเปอร์โบลาโค้งซ้ายขวาแต่ถ้า z ติดลบมันจะเกิดไฮเปอร์โบลาเป็นข้างหน้ากับข้างหลังเนาะนะคะคือมีโอกาสที่ z เป็นบวกก็ได้ไฮเปอร์โบลาชุดหนึ่งนะคะ z เป็นลบได้ไฮเปอร์โบลาชุดหนึ่งนะคะx เป็น0ได้ตัวพาราโบลาชุดหนึ่งนะคะ y เป็น0ได้พาราโบลาชุดหนึ่งนะคะทีนี้ในทำนองเดียวกันนะคะพาราโบลากับไฮเปอร์โบลาที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะนะคะอาจจะเกิดขึ้นในแนวอื่นได้ขึ้นอยู่กับตัวแปร x y แล้วก็ z นะคะในที่นี้นะคะหน้าตาสมการจะคล้ายๆกันกับตัวพาราโบลอยถูกไหมแต่เครื่องหมายจะเป็นลบนะคะตัว x y แล้วก็ z สลับที่กันได้นะคะนะคะอาจจะตรงนี้เป็น z ตรงนี้เป็น x ทำนองเดียวกันเนาะตรงนี้เป็นอาจจะเป็นตรงนี้เป็นเดี๋ยวนะตรงนี้เป็น z ตรงนี้เป็น y อย่างนี้ก็ได้นะแล้วแต่นะคะหน้าตาพาราโบลาไฮเปอร์โบลามันก็จะเพี้ยนแตกต่างกันไปนะคะอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นตรงนี้นะคะ y กำลัง2นะคะลบ z กำลัง2เท่ากันกับ 2xนะ y กำลัง2ลบ z กำลัง2เท่ากันกับ 2x ตรงนี้จะสังเกตเห็นนะคะว่าถ้าเราแทนที่นะคะ x เป็นบวกนะแทนที่ x ที่มากกว่า0นะคะนะคะอย่างเช่นสมมุติครูแทนที่ x เท่ากันกับ1ส่วน2ก็ได้อ่ะนะคะ x เท่ากันกับ1ส่วน2นะคะก็จะเกิดนะคะตรงสมการ y กำลัง2ลบ z กำลัง2เท่ากับ1ถูกไหมเป็นไฮเปอร์โบลาแต่ว่าเป็นไฮเปอร์โบลาที่มันตัดเกณฑ์ y ถูกไหมคือโค้งข้างซ้ายข้างขวานะคะถ้า y เป็นแกนซ้ายขวาก็คือโค้งซ้ายขวานะคะนะคะก็คือจะเป็นโค้งด้านตรงนี้ถูกไหมถ้านี้เป็นแกน y เนาะตรงนี้เป็นแกน z นะคะโค้งจะเป็นโค้งด้านนี้เนาะนะคะแต่ว่านะคะพอเวลาคุณแทนที่ x ด้วยตัวลบค่ะนะคะอย่างเช่นสมมติเป็นลบ1ส่วน2ใช่ไหมคะหน้าตาสมการจะกลายเป็น y กำลัง2ลบ z กำลัง2เท่ากับลบ1หรือเขียนใหม่เป็น z กำลัง2ลบ y กำลัง2เท่ากับ1ถูกไหมตัวไฮเปอร์โบลามันจะกลับด้านกันเห็นป่ะถ้านี่เป็น y นี่เป็น z โค้งมันจะเป็นอย่างนี้เนาะข้างบนกับข้างล่างมันจะคนละฝั่งกันนะนะคะในทำนองเดียวกันนะคะถ้าคุณแทนที่ y ด้วย0นะคะตรงนี้จะเกิดนะคะหน้าตาสมการเป็น z กำลัง2เท่ากับลบ 2xนะคะ z กำลัง2เท่ากับลบ 2x เป็นยังไงถ้านี่เป็น x นี่เป็น z เห็นไหมนะคะตัวนี้นะคะก็จะเกิดหน้าตาสมการเป็นโค้งพาราโบลาหันไปทางด้าน x ทางด้านลบในขณะที่นะคะถ้าเกิดคุณแทนที่ z ด้วย0นะคะก็จะเกิดหน้าตาสมการเป็น y กำลัง2เท่ากันกับ 2x จะเกิดไฮเปอร์พาราโบลาหน้าตาด้านนี้ถูกไหมก็คือหันไปทางด้าน x ที่เป็นบวก
ใช่ปะมันหันคนละด้านกันหมดเลยเห็นปะเนาะนะคะเพราะนั้นพอหันคนละด้านกันหมดเลยก็เลยได้ลักษณะตัวโค้งเป็นแบบนี้นะคะจะสังเกตเห็นเนาะบนระนาบ xy เกิดพาราโบลาหันมาทาง x ทางด้านบวกบนระนาบ xz นะคะจะเกิดเป็นทางด้านลบเนาะนะคะนะคะพอ x เป็นบวกเกิดโค้งซ้ายขวาใช่ไหมนะคะใช่ป่ะพอ x เป็นบวกก็เกิดโค้งซ้ายขวาเนาะนะคะแต่พอ x เป็นลบจะเกิดโค้งบนกับข้างล่างมองไม่เห็นเนาะนะคะก็เลยได้ออกมาเป็นรูปอย่างนี้นั่นเองเป็นรูปของตัวอันมาอันนี้ขออนุญาตนะคะไปดูในตัวแอปพลิเคชันนิดนึงคือมันต้องหมุนถึงจะมองเห็นนะคะนะคะเดี๋ยวนะคะแชร์สกรีนขึ้นไปให้ใหม่นะคะเพราะนั้นนะคะถ้าเราดูตัวอันมานะคะเป็นรูปนี้ค่ะเดี๋ยวนะขออนุญาตปรับสีนิดนึงนะคะเป็นสีชมพูแล้วกันเนาะนะคะตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าหมุนเนาะนะคะหมุนขึ้นมาแบบนี้มันจะคล้ายๆกันกับตัวอันม้าค่ะนะคะก็มองเหมือนกันกับตัวส่วนที่เป็นโค้งข้างบนตรงนี้ค่ะเป็นตัวเว้าให้สำหรับตัวคนนั่งลงไปนะคะส่วนเว้าด้านล่างตรงนี้นะคะส่วนเว้าด้านล่างตรงนี้นะคะด้านล่างตรงนี้เนาะนะคะเว้าด้านล่างตรงนี้เนี่ยนะคะก็เหมือนกันกับตัวไว้ครอบตัวม้านึกออกไหมนะคะเพราะนั้นตรงนี้ก็เลยมองคล้ายๆอันม้าคล้ายนะไม่เหมือนนะคะเพราะขอบมันสูงเกินไปนิดนึงอ่ะนะคะมุมปกติจะเป็นแบบนี้นะคะบนระนาบ xy จะเกิดรอยตัดเห็นไหมนะคะรอยตัดตัวโค้งจะเป็นโค้งด้านหน้าหันมาทางด้านแกน x เห็นไหมคะหันความโค้งมาตามด้านแกน x นะคะส่วนรอยตัดบนระนาบ xz นะคะ xz ตัดด้านนี้เนาะนะคะจะเป็นพาราโบลาแต่หันด้านโน้นเห็นปะนะอยู่ข้างหลังมองไม่ค่อยเห็นนะคะอยู่ข้างหลังก็โค้งไปอีกด้านหนึ่งเห็นไหมนะคะทำนองเดียวกันนะคะถ้าคุณเอาตรง x เป็นบวกนะคะx เป็นบวกเดี๋ยวครูเซตค่านิดนึงสมมุตินะคะเอา x เป็นบวก x เป็นบวกคือด้านนี้เนาะก็จะตัดเห็นสังเกตเนาะเป็นโค้งซ้ายขวานะคะแต่พอเอา x เป็นลบค่ะเดี๋ยวขอเลื่อนไปด้านหลัง x เป็นลบเห็นไหมมันจะไปตัดด้านบนเนาะบนกับล่างเห็นปะนะคะซ้ายกับขวาบนกับล่างไม่เหมือนกันเนาะนะคะนะคะตรงนี้จะสังเกตเห็นนะคะว่านะคะตัวโค้งเนี่ยมันจะดูแปลกๆเนาะนะคะไม่เหมือนกันกับทุกครั้งที่เราเคยเจอนะคะจะไปคนละท่านกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นรูปของตัวที่เรียกว่าอ่านมานั่นเองนะคะซึ่งก็พอดรูปให้ดูเรียบร้อยแล้วเนาะนะคะก็เป็นรูปมุมเดียวกันนะคะแต่อันนี้บังเอิญมันจะมีเส้นเค้าโครงใส่เข้ามาด้วยนะคะไม่นั้นมันจะมองไม่เห็นนะคะถ้าเป็นสีเฉยๆมันจะมองไม่ค่อยเห็นเนาะนะคะแล้วนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะรูปทั้งหมดนะคะทั้งหมด9รูปด้วยกันที่เราดูนะคะก็จะมีรูปของตัวทรงกระบอกใช่ไหมคะเชิงวงรีนะคะตัวรูปของตัวทรงกระบอกเชิงพาราโบลานะคะรูปของตัวพาราโบลอยเนาะนะคะคือพาราโบลาเชิงวงรีนะคะรูปของตัวกรวยนะคะรูปของตัวทรงกลมทรงรีนะคะแล้วก็มีรูปของตัวไฮเปอร์โบลานะคะซึ่งมี2แบบด้วยกันไฮเปอร์โบลา1ชีส2ชีสนะคะและตัวสุดท้ายก็คือรูปของตัวอันนี้นะคะชื่อภาษาไทยใช้คำว่าพาราโบลาเชิงไฮเปอร์โบลานะคะเป็นรูปผสมระหว่างตัวพาราโบลากับไฮเปอร์โบลานั่นเองนะคะรูปสุดท้ายจะยุ่งยากนิดนึงเพราะว่านะคะมันมีทั้งตัวไฮเปอร์โบลาทั้ง2แนวนะคะแล้วก็ตัวไฮเปอร์โบลาก็ทั้ง2แนวเช่นเดียวกันนะคะส่วนด้านล่างไม่มีอะไรแล้วนะคะตรงนี้ก็นะคะเป็นวิธีการวาดกราฟของตัวรูปทรงนะคะในปริภูมิ3มิติซึ่งเราพิจารณาจากตัวรอยตัดนะคะนั้นสิ่งหนึ่งที่นักศึกษาควรจะต้องทำได้ก็คือต้องรู้จักนะคะว่าเวลาเราจะหารอยตัดของตัวระนาบกับตัวพื้นผิวอะค่ะจะต้องพิจารณาสมการอย่างไรก็ใช้วิธีการแทนค่าไปนะคะพอแทนค่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว สมการที่ได้จะกลายเป็นสมการในปริภูมิ2มิติถูกไหมคะก็ไปดูเนาะนะคะว่าเป็นเส้นตรงไหมเป็นจุดหรือเปล่าหรือเป็นเส้นโค้งนะคะเส้นโค้งนั้นมีหน้าตาอย่างไรเป็นวงกลมวงรีพาราโบลาไฮเปอร์โบลาหรือเปล่านะคะก็ไปพิจารณาดูต่อตรงนั้นเนาะนะคะแล้วก็ใช้นะคะรอยตัดต่างๆตรงนี้รวมกันเข้ามาประกอบรูปร่างกายเป็นตัวพื้นเป็นตัวพื้นผิวนะคะนะคะตรงนี้ก็ต้องกลับไปฝึกซ้อมกลับไปมองนิดนึงนะคะในตอนนี้เนี่ยนะคะสมัยใหม่เนี่ยก็จะมีแอปพลิเคชันต่างๆในการที่จะวาดรูปนะคะเพราะนั้นเวลานักศึกษาเจอสมการนะคะก็ลองนึกดูนะคะว่าเอ๊ะถ้าเราหารอยตัดต่างๆนะคะแล้วจินตนาการภาพขึ้นมาสามารถเช็คคำตอบได้จากตัวแอปพลิเคชันถูกไหมนะคะเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีแอปพลิเคชันลักษณะพวกนี้นะคะนะคะเพราะนั้นก็จะได้แค่จินตนาการอย่างเดียวเท่านั้นเนาะนะคะเพราะนั้นครูไม่สามารถที่จะเช็คคำตอบได้นะคะยกเว้นไปเจอกราฟในสมการที่ถูกพอดกราฟไว้แล้วในเทคบุ๊กอะไรพวกนี้นะคะพวกนั้นเราก็จะสามารถเช็คคำตอบได้ถูกป่ะ
นะคะแต่ตอนนี้นะคะพวกเรามีอุปกรณ์ต่างๆช่วยอำนวยความสะดวกมากขึ้นเนาะนะคะเพราะนั้นสามารถที่จะเช็คคำตอบได้นะคะเพราะนั้นอาศัยความเข้าใจนะคะบางส่วนนะคะลองพิจารณาตัวสมการดูลองใช้ความเข้าใจดูนะคะแล้วก็ลองเช็คคำตอบดูซิว่าเอ๊ะที่เราคิดในหัวสมองอ่ะมันถูกต้องไหมมันใช่ไหมนะคะลองคิดดูลองทดดูได้เนาะนะคะนะคะเพราะนั้นของเนื้อหาวันนี้ครูจะจบไว้ที่ตรงนี้ก่อนเนาะนะคะสำหรับนะคะในสัปดาห์หน้าเราจะสำหรับนะคะตอนนี้นะคะเวลาต่อเรียนเนี่ยเราจะเจอกันอีก3ครั้งนะคะก็คือวันพฤหัสนี้นะคะแล้วก็ในสัปดาห์หน้าอีก2ครั้งนะคะทีนี้ภายในสัปดาห์หน้าเดี๋ยวก็จะประกาศข้อกำหนดในการสอบกลางภาคให้นะคะซึ่งของเรานะคะสอบกลางภาคนะคะจะเป็นวันที่เดี๋ยวนะขออนุญาตดูนิดนึงจำไม่ได้ละนะคะนะคะเป็นเดือนมีนาเนาะนะคะนะคะของเราเนี่ยนะคะจะสอบเป็นวันที่5ถูกไหมนะคะตามกำหนดการของตัวสำนักทะเบียนนะคะจะเป็นวันที่5นะคะวันที่5ก็จะเป็นช่วงบ่ายเนาะนะคะก็คือตามที่เรากำหนดไว้ก็คือบ่าย2นะคะปกติตามตารางคือบ่าย2ครึ่งนะคะแต่ขออนุญาตเลื่อนเป็นบ่าย2:45เพราะว่าเนื่องจากว่าเผื่อนะนักศึกษาบางคนอาจจะมีสอบคาบตรงกลางนะคะก็เดี๋ยวจะมาเข้าไม่ทันนะคะแต่ตรงนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวตรงข้อกำหนดเดี๋ยวจะแจ้งให้อีกครั้งหนึ่งนะคะในสัปดาห์หน้าทีนี้นะคะแจ้งนิดนึงนะคะสำหรับวันพฤหัสนี้นะคะเนื่องจากว่าครูจะติดภารกิจนิดนึงนะคะเพราะนั้นจะไม่สามารถมาสอนสดได้จะขออนุญาตอัดเป็นคลิปให้นะคะซึ่งในคลิปก็จะเป็นบทที่4นะคะบางส่วนสั้นๆเนาะนะคะอาจจะไม่ยาวนักนะคะนะคะเพราะว่าเรายังมีเวลาในสัปดาห์หน้าอีก1สัปดาห์ที่จะเรียนในบทที่4นะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวในวันพฤหัสนี้ครูจะส่งเป็นคลิปให้เนาะนะคะซึ่งก็เดี๋ยวอาจจะรีบส่งให้ภายในวันพรุ่งนี้ตอนเย็นนะคะเพราะนั้นตอนช่วงเช้านะคะคุณก็นะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้ติดภารกิจอะไรนะคะก็มาเรียนนะคะตามปกติเพียงว่าต่างคนต่างเปิดคลิปดูแค่นั้นเองเนาะนะคะก็ขออนุญาตเป็นคลิปสัก1ครั้งนะคะเพราะว่าบังเอิญว่านะคะติดภารกิจจริงๆเพราะนั้นก็เลยอาจจะไม่ได้เนาะนะคะเลยมาสอนสดให้ไม่ได้นะคะก็ขออนุญาตเป็นคลิป1ครั้งนะคะทีนี้นะคะสำหรับนะคะวันนี้มีการบ้านเนาะนะคะเป็น assignment วันของ assignment ครั้งที่5นะคะทีนี้ในวันพฤหัสนะคะเนาะนะในวันพฤหัสเนี่ยนะคะเดี๋ยวนะขออนุญาตดูเวลานิดนึงนะคะสำหรับของวันพฤหัสเนี่ยนะถึงแม้ครูไม่อยู่นะคะครูจะส่ง assignment ไว้นะครูจะส่ง assignment ไว้นะคะในเนื้อหานะคะที่เรื่องเกี่ยวกันกับอันเดิมนะคะยังไม่ขึ้นตัวเนื้อหาของอันใหม่นะคะเพียงแต่ว่าวันพฤหัสเนี่ยจะสอนเนื้อหาในบทที่4นะคะทิ้งไว้ให้เป็นคลิปนะคะแล้วก็จะยิงตัวการบ้านไว้ให้เนาะนะคะเพราะการบ้านใช้เวลาสั้นๆในการที่จะส่งให้พวกเรานะคะก็จะสามารถทำได้แต่ว่านะคะตรงที่มาเรียนอาจจะใช้เวลายาวนิดนึงนะคะก็จะมีภารกิจนิดนึงไม่สามารถเข้ามาอยู่ได้โดยตลอดเพราะนั้นขออนุญาตเป็นคลิป1ครั้งเนาะนะคะนะคะเพราะนั้นก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะนะคะเพราะนั้นสำหรับของวันพฤหัสนะคะอาจจะไม่ได้เจอการสดนะคะก็จะส่งเป็นคลิปไปให้แล้วเดี๋ยวจะโพสต์แจ้งนะคะแล้วก็มีการบ้านของวันพฤหัสด้วยก็ขอให้ทำเนาะนะคะส่วนในสัปดาห์หน้านะคะก็จะมาดูเนื้อหาต่อจากของวันพฤหัสที่ให้คลิปไว้นะคะแล้วก็จะเอาตัวที่เป็นการบ้านมาเฉลยให้เนาะนะคะเป็นแบบนี้เนาะนะคะก็จะเป็นอันว่านะคะจบบทที่3และ4โดยสมบูรณ์แบบในสัปดาห์หน้านะคะโอเคนะคะเพราะนั้นเป็นแบบนี้เนาะนะคะมันก็เลยขออนุญาตชี้แจงไว้ตรงนี้นิดนึงนะคะนะคะส่วนเพื่อนที่ไม่ได้เข้าในวันนี้นะคะก็ฝากบอกเพื่อนด้วยเนาะนะคะวันพฤหัสก็อาจจะไม่ต้องจำเป็นต้องตื่นเช้ามากนะคะสำหรับใครที่อาจจะตื่นสายหน่อยค่อยมาติดตามดูคลิปเอาก็ได้นะคะนะคะตรงนี้ข้างท้ายใครมีคำถามอะไรไหมคะถ้ายังไม่มีเนาะนะคะก็กลับไปทบทวนนะคะการเขียนกราฟนะคะแล้วสำหรับวันพฤหัสเดี๋ยวจะส่งเนื้อหาอันใหม่ให้นะคะพร้อมกันกับตัวการบ้านเช่นเดียวกันนะคะสำหรับตัวการบ้านนะคะนักศึกษาก็ดูดีลด้วยนะส่งให้ตรงเวลาเนาะส่งช้าก็จะไม่ได้คะแนนส่งการบ้านครั้งนั้นไปนะคะส่วนสำหรับของวันนี้นะคะเดี๋ยวครูไปแก้วันที่ให้นะคะวันที่ต้องเป็นวันที่15น้องครูเขียนเป็นวันที่14พิมพ์ผิดนะคะเดี๋ยวตอนหลังจากที่คลิปตรงนี้มันเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวครูจะไปแก้ชื่อเป็นวันที่15ให้นะคะนักศึกษาที่มาดูติดตามภายหลังจะได้ไม่สับสนเนาะนะคะขออภัยด้วยพิมพ์วันที่ผิดเนาะนะคะโอเคนะคะท่านวันนี้เอาไว้ที่แค่นี้นะคะเจอกันในวันอังคารหน้านะคะส่วนวันพฤหัสเป็นคลิปเนาะนะคะสวัสดีนะคะ
ขอบคุณค่ะ